ตอนวัดจันทร์ชื่อเต็มว่าอะไรคะวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้สินใช้คือสินอะไรคะสินเชื่อซึ่งเกิดเริ่มแรกเนี่ยจากที่ไหนคะพิษณุโลกนั่นเองวันเกิดค่ะถ้าสมมุติเป็นวันอะไรคะวันสากลแห่งชาติวันที่อะไรเอ่ย26กุมภาพันธ์ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยในปีพ.ศ. อะไรคะ2 4 5 58 58ก่อนแต่ว่า59เขาตั้งนะคะเริ่ม4พ.ศ. 2 4 5 8แล้วก็ตั้งจริงๆในทางการ2 4 5 9นั่นเองก็เลยคือชื่อภาษาอังกฤษก็บอกแล้วว่าสากลคือ cooperative โคเนี่ยเป็นรากศัพท์ตัวร่วมโคนะคือ operative โคเนี่ยตัวร่วมกันการสากลถ้าจะโยงไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงชอบมากในหลวงรอบเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบสากลมากมันหนึ่งเป็นการร่วมมือกัน2เป็นการบอกว่าช่วยในกลุ่มอาชีพเดียวกันไหมคะจะมารวมกัน3เป็นการท่านชอบเพราะอะไรเพราะ1เป็นการพึ่งพาตัวเองไม่เน้นผลกำไรไม่ได้เป็นแบบบริษัทมหาชนที่แบบว่าต้องการแบบอุ้ยต้องเร่งอัตราการแบบว่าเงินทุนเยอะไม่ต้องท่านเลยชอบมากดังนั้นเนี่ยสากลก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนอกจากว่าช่วยในเรื่องการเงินแล้วยังช่วยเรื่องอะไรคะการศึกษาเห็นไหมคะมีการอบรมให้ความรู้เห็นไหมคะได้ไหมคะได้เห็นไหมคะได้ของรางวัลไหมคะได้นะคะดังนั้นเรามาดูรากศัพท์คำว่าโคทำไมโคออเปอเรทีฟว่าสากลคะเพราะมีคำว่าโคอ่ะโคก็ร่วมออเปอเรทก็ร่วมงานโคออเปอเรทก็สากลเพราะมีคำว่าโคแปลว่าร่วมมีรากศัพท์อะไรก็ร่วมนะคะโคคอมคอคอนโคโคคอมคอคอมคอร่วมโคคอมคอคอมคอโคคอมคอคอมคอร่วมนะคะน้องเก๋จริงเหรอคำแรกโคที่แปลว่าร่วมพี่ยกตัวอย่างคำศัพท์เนี่ยค่ะโคอะไรบ้างคะโคอะไรคะคุยเดี๋ยวนี้มันจะเรื่องกันเลยนะแล้วน่ากลัวมากค่ะคือการที่มันจะเป็นรากศัพท์แบบนี้ได้มันต้องแยกมาสองส่วนงงไหมคะอย่างเช่นโค1บวก operative ค่ะงงไหมเหมือนภาษาไทยอ่ะเช่นเบญจโรงเบญจบวกโรงเบญจ5ค่ะเบญจเพศก็ได้แต่เพศต้องสะกดด้วยอะไรคะสอนอะไรคะสาวเสือถูกไหมคะเบญจเพศในช่วงวัย25ปีโคก็ร่วมoperate ไปทำงาน cooperate ไปทำงานร่วมกันก็มีคำว่ายกตัวอย่างแรก cooperate เห็นไหมคะคอมนะคะคำว่าคอมเลยคะคอมมาเลยนะคะคอมพานีก็ได้เพราะบริษัทต้องจะจับคนเดียวได้ไหมคะไม่ต้องหลายๆคนคอมพานีเป็นบริษัทเห็นไหมคะหรือ community ได้ไหมคะชุมชนจะอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ได้มนุษย์ถือเป็นสัตว์สังอะไรคะสังอะไรเนี่ยสังคมสองสังคมด้วยสิคะสังคมนะคะคอนะคะคออะไรเอ่ยคออะไรคะคออะไรคะคอร์รัปชันเห็นไหมคะต้องทำร่วมกันทำคนเดียวคงไม่ได้คอนี่ไงcooperation นะ cooperation คืออะไรคะ cooperation ก็คือกลุ่มที่จะร่วมกัน cooperation หรือถ้าเป็น corporate อย่างเดียวเนี่ยก็จะแปลว่าร่วมงานกันนะคะ cooperate ต่อไปควันค่ะควันอะไรคะช่วยคิดหน่อยค่ะควันอะไรคะพี่เล็กกี้สวัสดีค่ะควันอะไรคะควันด้อมได้ไหมคะต้องใช้ร่วมกันถูกไหมคะconnect เนี่ย connect เชื่อมต่อเราจะต่ออันเดียวได้ไหมพี่ได้แล้วต้องมีการแบบสมมติจะจุกของเนี่ยแล้วก็ต้องมีอะไรที่มาเชื่อมกันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันถ้าเป็นคำนามเรียกว่า connection ต่อไปคอค่ะคออะไรคะร่วมกันคอสะสมเก่งได้ค่ะก็ดีเหมือนแกคอยคะ collection เห็นไหมคะเป็นคำนามสะสมก็ต้องเอามารวมกัน collection เห็นไหมคะมีคำว่าชั่นเยอะมากถ้าสังเกตย่อมีคำว่าชั่นเราสามารถเดาได้เลย 100% ว่าเป็นคำอะไรคะเก่งมากเลยอ่ะวันนี้คำนามใช่คำว่าอะไรชั่นนะคะสเตย์อะไรคะสถานีเก่งมาก station นอกจากชั่น communicationการสื่อสารมีอะไรไหมคะ VR vision วิสัยนะคะวิสัยทัศน์นอกจากชั้นมีอะไรคะมาค่ะนอกจากชั้น ness ได้ไหมคะ ness เช่น happiness ได้ไหมคะมีอะไรคะแซดอะไรโดนแฟนบอกเลิกแซดอะไรคะ sadness ดังนั้นจบพี่ปฏิบัติดีค่ะนะคะจบค่ะ
เห็นไหมคะเรือจำชื่อผู้ชายได้หมดเลยนะคะว่าชนีจะลืมไปค่ะจะเลือนลางนะคะสมองไม่จำนะคะดังนั้นค่ะพี่ขาจดอะไรลงไปได้เป็นคำนามบ้างเราจะได้พออ่านเทคภาษาอังกฤษจะได้รู้นอกจากมีชั่นเน็ตมีอะไรอีกมีอะไรคะลงไปเป็นคำนามคือต้องบอกก่อนต้องเขียนไว้ต้องรู้ด้วยจะได้รู้รอบคือบางทีไม่ได้เป็นการสื่อสารเดียวเราต้องเขียนได้ถูกไหมคะคำนามเนี่ยคือเขาเรียก part of speech คือหน้าที่ของคำหน้าของคำมีเยอะมากภาษาไทยก่อนมีอะไรบ้างคำนามอะไรคะกริยามีอะไรคะกรรมมีกริยาวิเศษคุณนะคุณนะอะไรคะคุณนะอะไรคะหนึ่งคุณนพชรสองคุณศัพท์คุณศัพท์คุณศัพท์คืออะไรอ่ะ adjective เก่งมาก adjective คือคำส่วนค่ะอะไรคะส่วนประโยคหรือส่วนขยายเซ็กเก็บเป็นเซ็กอะไรคะใครบอกเซ็กเสือตีลงนะคะเซ็กซี่นะคะมีเป็นคนเฟนอะไรคะเฟลลี่นะหน้าเป็นมิตรมิตรอะไรคะวิชาชีพเห็นไหมคะเก๋ก็น่าดูอาชญากรเห็นไหมคะดังนั้นเป็นคนยังไงอีกคะเป็นคนเก๋คนอักเลยคะอักลีเป็นคนเครย์เลยคะ crazy อันนี้เป็น adjective ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้แล้วคำนามคำนามง่ายๆเรารู้เลยแหละเช่นอะไรบ้างคำนาม school แล้ว school cooperative ที่นี่คืออะไรคะห้องประชุมเขาเรียกคอนอะไรคะห้องประชุมภาษาอังกฤษอะไรคะคอนเนคอนเนคชั่นคอนอะไรคะคอนเฟอร์คอนเฟอร์คอนเฟอร์เราไม่ได้เล่นค่ะคอนอะไรคะคอนเฟรนซ์คอนเฟรนซ์ออกเสียงต่างคอนเฟรนซ์เออการสัมมนาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเซมินาร์ภาษาอังกฤษเซมินาร์เซมินาร์เซมินาร์สัมมนาเออนะอันนี้คำนามคำนามคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มองหน้าหนูแล้วพูดกับคนสัตว์โอ้โหเต็มหน้าเลยนะสิ่งของสถานที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่บางทีคำศัพท์ยากวิ่งเรานั่งอ่านแบบสามกริบหรือมีคนส่งอีเมลมาเฮ้ยคืออะไรอ่ะเราจะได้เดาได้ลงท้ายด้วยชั้นด้วยเนมมีอะไรคะชั้นเนมอ่ะหนูบอกให้จะได้จำได้ไอจีก็ได้ไอจีเขาเรียกว่าเจออะไรคะเจอลั่นรู้จักเจอลั่นอ่ะคืออาการนามเช่นสวิมว่ายน้ำเราอยากให้เป็นการว่ายน้ำต้องเป็นสวิมอะไรคะสวิมมิ่งรันก็เป็นรันอะไรรันนิ่ง walk ก็กลายเป็น walking swing ก็เป็น swinging นะคะคำนี้ก็จะเป็นคำนามค่ะนะคะ noun ที่เรียกว่าภาษาอังกฤษมีชื่อเรียกค่ะ noun suffix ค่ะ sub แปลว่าใต้จำได้ไหมคะ sub เป็นรากศัพท์แปลว่าใต้คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีรากศัพท์ของภาษาไทยอะค่ะเช่นพี่เป็นมนุษย์เก๋เป็นอะมนุษย์เห็นไหมคะเก๋ไม่ใช่คนค่ะเก๋เป็นนางอะไรคะนางอะไรคะหนึ่งนางฟ้าสองนางมารสามนางผีนะสิคะเออนางไม้ค่ะไอ้นางอะไรนะนางฟ้าเขาเป็นเห็ดค่ะเห็ดอะไรคะเห็ดนางฟ้านะคะดังนั้นเติมอ่ะเหมือนที่ภาษาไทยมันมีคำเยอะมากที่เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันภาษาไทยเรียกว่าคำไวเลยคะคำไวเลยคะลืมไปหมดแล้วนะคะคำไวโพสคำไวโพสคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นเพลงนี้ค่ะเมื่อสุริยนยามสนธยาสุริยนปะล่ะพระอาทิตย์เราอาจจะมีเรียกว่าอะไรคะทินนกรใช่ไหมคะสุริยะสุริยาถูกไหมคะสมมติพี่จะดื่มน้ำอย่างเงี้ยพี่บอกว่าน้องเก๋พี่อยู่น้ำอ่ะพี่อยากดื่มทาราพี่พูดได้ไหมคะแก่ตามลำธารเลยนะเนี่ยน้องเก๋พี่อยากขี่ม้าหยิบอาชาไหมพี่หน่อยอาชาก็แปลว่าม้าเอาไปหนึ่งขวดเข้าใจไหมคะดังนั้นมันก็จะใช้ต่างบริบทกันนั่นเองดังนั้น suffix มีอะไรบ้างคำแรกค่ะชั่น t i o n s i o n มี ness ก็ได้ค่ะมีอะไรคะพี่ขา men ไงเช่น entertain อะไรคะ entertainment นะคะ entertainment comment ชั่น ness men ตีก็ได้ค่ะตีใช่ไหมคะเรามีการจัด activity ล่ะActivity เห็นไหมคะกิจกรรมชั้นเนตเป็นตีพี่โดมเป็นหูดโดมใช่เลยโดมมั้งดอมอะไรดอมคะคิงดอมนะบางคนบอกคอนดอมก็ได้คือคำนามดอมตีโดมเป็นหูดค่ะที่ตูดค่ะเจ็บชิปโอ้ยอีซึมลงไว้แล้วเป็นคำนามชั้นเนตเป็นตีพี่โดมเป็นหูดที่ตูดเจ็บชิดโอ้ยอีซึมลองให้เราเป็นคำนาม
จะเสร็จแล้วยังคะอันนี้จะจับได้เลยสมมติเจออุ๊ยไปทำงานแน่นอนน้องเก๋ยกตัวอย่างให้พี่หน่อยได้ค่ะอันแรกยกค่ะ TION ค่ะช่วยยกเร็ว TION Stay นะคะ Station เห็นไหมคะเป็นคำสอบยากมากเลยนะคะแล้วสถานี SION ค่ะ Vision เก่งมากค่ะ Vision วิสัยทัศน์ใช่ไหมคะโรงเรียนสีขาวนะคะต้นไม้สีเขียวเยี่ยวสีม่วงเลย Nest ค่ะfitness ค่ะอะไรนะ fitness ก็ได้นะ fitness happy ไหม happiness ได้หมดเลย goodness ได้หมดเลยนะคือเนี้ย 100% เป็นคำนามหมดเลย men ค่ะอะไร men เนาะปุ้ย men อะไรคะ management นะคะ management apartment ค่ะ apartment อะไร men คะอะไรคะ compliment มีอะไรคะอะไร men คะstatement นะคะ statement ไม่ได้นะคะ statement นะคะ statement statement เห็นไหมคะ statement พอเราจะไปกู้อะไรเงี้ยต้องมี statement ย้อนหลัง6เดือนค่ะต่อไปตี้ค่ะคนรักตัวไหนด้วยกันคอยเยอะตี้กันนะคอยเยอะตี้นะเฮ้ย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 นะคะที่อเมริกาค่ะที่มีลูกจะมีลูกปั้นหนึ่งวันนี้ของวันแต่งเยอะนะคะได้ทุกคนแน่ๆเขาเรียกว่าอะไรอะไรคะอยู่ที่แมนฮัตตันเกาะอันนึงค่ะเทพีเสรีภาพภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรพี่คะแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเขาเรียกอะไรคะพี่คะอะไรคะเร็วอะไรเขาเรียกอะไรเร็วเขาเรียกอะไรการที่มีที่มาทำไมต้องมีเทพีเสรีภาพสมัยก่อนเดี๋ยววันประกาศอิสรภาพของอะไรคะอเมริกาใครเป็นคนให้อันนี้ใครเป็นคนให้คะประเทศอะไรเป็นคนให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสให้วันประกาศอิสรภาพต้องการมีสร้างสัมพันธไมตรีไงวันเกิดของอเมริกาวันที่อะไรคะตอบได้ให้รางวัลค่ะไปค่ะออกจูละจูไม่เรียบจูละจูลายก็ได้ไหมจูลาย4กรกฎาคมถ้าเป็นวันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันเกิดของวันชาติของอเมริกาแน่เองดังนั้นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Statue of Liberty Liberty ก็เสรีภาพตรงไหนดิตีนะคะไม่ใช่ย่าหรือย่าโมทั้งที่กับสตรีทั้งสีสุนทรนะคะคืออะไรคะเป็นเทพีเสรีภาพเรียกว่า Liberty Liberty พี่เล็กกี้ได้กี่รางวัลแล้วคะยังไม่ได้แต่ละนี่ค่ะพี่เล็กกี้ค่ะขอเสียงปรบมือพี่เล็กกี้เลยค่ะชื่นชมมีคำว่า liber อะไรคะ liberty นั่นเองค่ะนะบอกว่าเสรีภาพนะคะดอมค่ะอะไรดอมคะอะไรดอมคะแล้วคะ freedom เห็นไหมคะ freedom เห็นไหมคะต้องการจะเป็นอิสระอยากกลับบ้านแล้วนะคะจะบอก freedom นะคะ freedom ค่ะสำหรับผู้ชายเอาพี่ประเสริฐสนิทค่ะพี่ my heart จำได้เพราะว่าเป็นฝาแฝดกันนะอันนี้เป็นฝาแฝดน้ำฟ้าอันนี้เป็นฝาแฝดนรกนะคะแต่ละนี่หาดูนะคะเขาจะมีคำว่าอะไรคะดอมใช่ไหมคะฟรีดอมสมมติแบบแฟนเนี้ยพี่คะแบบแฟนแบบชอบแฟนแบบจิกๆหรือว่าชอบแฟนแบบชิวๆค่ะชิวๆเดี๋ยวโทรปีละครั้งเนี่ยค่ะพี่คะมึงเลิกกับดูไปเถอะนะคะต่อไปค่ะบูดค่ะวัยเด็กพี่จำได้ใช่ไหมคะวัยเด็กเราชอบทำอะไรวัยเด็กคะเจอพัดลมทำไงพัดลมเคยไหมคะพี่เคยเกิดเป็นเด็กมาไหมคะเป่าได้ไงเป่าบอลลงแล้วร้องเพลงอ่ะมันจะพออ่ะเสียงแบบหรือบางทีเนี่ยพี่ตอนเด็กๆอ่ะตลกมากเพื่อนผู้ชายอ่ะชอบเอาอะไรคะเอากระจกอ่ะแล้ววาวอย่างเงี้ยแม่มันมาส่องจริงในอย่างเงี้ยหรือทำเงี้ยนี่แน่พี่วิ่งวิ่งเลยนะคะบอกเอกีบ้านะคะวัยเด็กภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะวัยเด็กอ่านว่าอ่านค่ะเดี๋ยวค่ะนะคะพี่เก่งอยู่แล้วคือจริงอ่ะพี่กลุ่มเนี้ยหนูขอชมเชยนะคะคือมีศักยภาพในการเรียนดีมากความรู้ดีแต่อาจจะแบบเฮ้ยบางทีอายเพราะอาจจะแบบไม่ได้แบบคุ้นชินกับการแบบพรีเซนต์หรืออยู่ด้านหน้าห้องเลยบอกว่าเกิดการโคฟีชโคฟีชเป็นสำนวนว่าอะไรคะตีนเย็นบอกอะไรคะตื่นเต้นโคฟีชไอโคไอแอคโคฟีชเป็นตีนเย็นไงไม่ใช่ตายนะคะพี่ขาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่นะโคฟีชก็หลังเลยมีคำว่า I have coffee ฉันเท้าเย็นป้อตื่นเลยค่ะตื่นเต้นหรือบางทีก็เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรคะ butterflies in my stomach อุ้ยฉันมี
บบผีซื่ออยู่ในท้องแสดงว่าตื่นไหมคะตื่นเต้นตื่นเช่นแบบมีผู้ชายมาขอเบอร์เก๋ไงคะเก๋รีบวิ่งหรือพุ่งคะพุ่งเลยค่ะนะคะแล้วก็ hello so let me feel fine you can pay for your night อย่างเงี้ยค่ะพี่คะอันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอ่านค่ะชิวหรือชายชิวหรือชายหนึ่งชิวหูดสองชายหูดแล้วสิคะชิวหูดก็เป็นหูดแบบชิวชิวพี่คะอันนี้อ่านว่า child พูดอะไรคะ child child ถ้ามีเด็กมากกว่าคนเขาเรียกว่าชิวเลยคะ children ถ้าคำเดียวอ่านว่า child ถ้าหลายๆคนคือ children ห้ามเสลือบ้องบกชิวหูดนะคะนั่นเป็นหูดแบบชิวชิวก็ได้ไหมคะอ่านว่า childhood childhood แปลว่าวัยเด็กนั่นเองค่ะวัยเด็กเคยมีความเชื่อผิดด้วยค่ะอาจารย์สอนสุขศึกษาบอกให้นักเรียนนะถ้าเธออยากผมสวยนะคะไม่มีชิวนะคะเด็กต้องไปกินสังกะสีค่ะหนูนี่ปีนไปนี่เลยค่ะหลังคาบ้านไปกินสังกะสีเล่นค่ะไม่ต้องปกปากเลยนะสังกะสีเขาคือวิตามินไงซิงค์ถ้าผู้หญิงผมแบบดีๆนะเขาต้องบอกว่าในเล็บหรือว่าในผมเนี่ยจะมีสารเคนะคะเคนะคะเคนะคะเคยอ่านหนังสือมั้งคะเนี่ยเคนะคะเคลาตินเนี่ยเคลาตินจะมีเป็นสารของโปมองหน้าอยู่แล้วพูดโปโปไอ้ดีมากค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ต้องกินพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำรัดผมไงจิ๋วน้องเอาไปนะไม่จ้ามาเคลาตินอย่างเงี้ยก็เป็นยาให้ผมเล่นแข็งแรงนั่นเองนะคะต่อไปอ่ะหูชายหูตูนค่ะตูนค่ะตูนค่ะ attitude วิสัยทัศน์ค่ะเราต้องมี attitude ที่บวกค่ะอ่ะเขียนตรงไหนดีคะ attitude นี่ค่ะลายมือเป็นหนึ่งลายแท้ไม่แก่พวกหุ่นลามค่ะ attitude ชิปละคะชิปอะไรชิปอะไรเดี๋ยวนะคะคำว่าชิปหายคะ relationship หรือ friend อะไรก็ได้ค่ะ friendship ก็ได้ค่ะเพื่อนเรือเหรอคะ friendship แปลว่าความสัมพันธ์นั่นเองถูกไหมคะ friendshipต่อไปอีซึมเป็นรากศัพท์แปลว่า belief ค่ะ belief alcoholism คือเป็นแบบว่าคนที่ติดแอลกอฮอล์ belief เนี่ยมันแปลว่าอะไรความเชื่อค่ะ I believe I can fly ฉันเชื่อว่าฉันเป็นแมลงวันเห็นไหมคะ belief แปลว่าความเชื่ออย่างเช่นคนไทยเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าก็จะมีคำว่า Buddha บวกอีซึม Buddhism Buddhism Buddhismก็คือเป็นความเชื่อหรือความศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าหรือประเทศจีนหรือเกาหลีเหนือเงี้ยจะเป็นพวก nationalism ชาตินิยมชาตินิยมเนี่ยสมมติพี่ไปญี่ปุ่นชีพูดภาษาอังกฤษใส่พี่ไหมคะแทบจะไม่ถึงแม้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ประเทศก็จะเจริญไหมคะเจริญเห็นนะหรือประเทศอะไรอีกประเทศอะไรที่ชีเป็นค่านิยมฝรั่งเศสสมมติพี่ไปฝรั่งเศสนะบูชูเออ hi hello I would like to go to Eiffel Tower ชีพูดเหมือนนะบูชูเออนะอะไรสิอะไรเนี้ยชีก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสใส่เลยคือเขาก็จะเป็นแบบว่าชาตินิยมเขาจะมีความหยิ่งในตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษหรอกฉันก็สามารถดำรงตัวได้อยู่ตัวเองได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนะคะถึงไหนแล้วเนี่ยฮะพูดถึงไหนแล้วเออถึงนี้อีซึมพี่เตือนหนูด้วยนะคะอีซึมเขาบีลีฟยกตัวอย่างค่ะมีคำว่าอะไรคะบุตอะไรคะบุตดิซึมเห็นไหมเอออีซึมความเชื่อหรือความศรัทธานะคะอีซึมจะแปลว่าความเชื่อความศรัทธาดังนั้นตอนนี้เรามาได้ประมวลนามมีอะไรบ้างคะชั่นเนสเมนตีพี่โดมเป็นหูและที่ตูดเจ็บชิบโอยอีซึมต้องการรับเป็นคำนามเฮ้เฮ้ผู้ตาช่วยเต้ผู้ตาเต้ไปได้ตามตามค่ะนะคะผู้ตาหาชั่นเนสเมนตีพี่โดมเป็นหูที่ตูดเจ็บชิบโอ้ยอีซึมคำพวกนี้เจอเมื่อไหร่เป็นคำอะไรทันทีคะคำนามนะคะอีกหนึ่งรอบจำได้หรือยังคะมีอะไรบ้างชั่นเนเมนตีพี่โดมเป็นที่ตูดเจ็บชิบโอ้ยอีซึมลงไปแล้วเป็นคำนามมองค่ะมองมาที่เก๋ค่ะนะคะมองที่ความสวยของเก๋ที่ไม่มีอยู่เลยนะคะมองมาที่เก๋ค่ะแล้วไปพร้อมกันนะคะ one two three ชันเนเมนตีพี่โดมเป็นที่ตูดเจ็บชิบโอ้ยอีซึมลงมาแล้วเป็นค่ะไปเล่นวันนี้ค่ะไปค่ะเฮ้ไปค่ะ
One, two, three. ฉันเป็นที่ที่โดนเป็นผู้ที่ถูกเจ็บชิบแอนไอจีอะไรคะโอ้ยโอ้ยอีซึมลงมาแล้วเป็นคำโอเคค่ะสุ่มดีกว่านะคะต้องเป็นแอดแรนดอมคุณพี่ค่ะคุณพี่ชลพรนะคะโอ้คุณพี่นามสกุลอะไรยาวอะไรเนี่ยนะชลพรพรมสาขานาสกุลนครนะคะเออพี่เป็นคนสกุลนครเหรอคะไม่ใช่ไหมคะสกุลนครพูดแล้วหิวค่ะอยากกินอะไรคะหมาแล้วก็อยากไปท่าแร่นะคะโอเคชั้นหนูพูดคำแรกที่พูดคำสองนะชั้นชั้นเน็ตเน้นเป็นตีพี่พี่โดเป็นผู้ที่ตู่เจ็บชิดโอ้ยโอ้ยอีซึมอีซึมโดนอะไรเป็นคำเป็นคำหนาเก่งมากคุณตุ้ยค่ะคุณพี่เอาไปเลยค่ะคุณพี่บอกสีอะไรคะสีทองนะคะสวยงามนะคะเก่งมากค่ะใครอยากได้ของไหมคะนะคะอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมคะคุณแม่คุณแม่ต้องใส่ชุดสีเดิมคะนะคะคุณแม่ชุดสีแดงนะคะคนแรกค่ะชาติจะได้ไหมคุณแม่อ๋อไม่เป็นไรคุณแม่น้องน้องซักคุณแม่ตอนดึกทำได้ไหมอืมนะคะเลิศมากคุณแม่จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาคนนี้ก่อนค่ะคุณแม่นั่งพักเลยคุณแม่ทั้งรู้เอาแรกค่ะชั้นสลับกันนะชั้นเมตีพี่หูเอ้ยพี่โดพี่หูนั่นแหละพี่เป็นพี่เด็กชิปโอ้ยลงไหนจะเป็นคะขอเสียงปรบมือสองคนเลยค่ะนะคะเอามาใช่ไหมคะเอาได้ค่ะดีมากค่ะเอาทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวได้สายไฟนะคะนี่อย่าเพิ่งเอาเยอะเดี๋ยวหมดเอาไปก่อนไปห้อยเกงในไว้นะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะโอเคเกดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่สามารถเดาได้เนาะเราจะได้แบบเฮ้ยเว้ยอ่านเราจะได้รู้หน้าที่ของคำคืออะไรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องคำศัพท์แล้วเมื่อกี้หนูเล่าประวัติใครที่ยังไม่มานะคะเล่าไหวรอบไหมคะประวัติภาษากรเมื่อกี้ใครได้ฟังอะไรยกมือนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังยกมือนะคะดังนั้นไปอ่านเองค่ะนะคะถามคุณพี่มาดีกว่าพี่คนสวยค่ะพี่มาฮอร์นะคะมาปิดาของสากลชื่อว่าอะไรคะหลวงเลยนะชื่อเต็มค่ะพระองค์เจ้ารัสเซียนี่แจ่มจากเลยนะแจ่มจรัสนะคะท่านอยู่ในช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่คะผิดค่ะคุณพี่ค่ะมาผิดแล้วนะคะช่วงรัชกาลที่ห้าหรอคะหกหกตกกันไหมล่ะคะหรืออยู่ในช่วงอะไรมาก่อนนะคะหรือเป็นมือสองโมห้านะคะอะไรคะสองโน้ตสองสี่ห้าแปดก่อนแล้วสองสี่ห้าเก้าเราจะกันที่หกแต่ว่าท่านอยู่ในช่วงรัชกาลที่หกอ่ะอยู่ก็ต้องเกิดของพ่อเกิดตอนห้าแต่อยู่แต่ว่าชื่อมาตั้งเออตั้งรอหกเออถ้าเป็นรอห้าเนี่ยถ้าเป็นมือขวาต้องเป็นกรมเลยนะกรมพระยาดำรงราชานุภาพจริงๆแล้วเนี่ยกรมมาหมื่นเนี่ยไม่ได้เป็นที่รักนะเพราะสังเกตจากการให้ยศกรมมาหมื่นนี่คือต่ำสุดถ้ากรมพระยาเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความถ้าใครเป็นแบบคนที่สนิทเนี่ยชีก็จะให้อะไรนะคะรูปสนมชิคก็จะแบบเออเบาๆเป็นปลายๆเนี่ยนั่นก็จะเป็นกลมมือหมื่นนั่นเองดังนั้นดูก่อนนะคะและสมัยก่อนเนี่ยเริ่มอันดับแรกเนี่ยเป็นช่วงปฏิวัติอู่อะไรคะอู่อะไรอุตสาหกรรมนะคะเกิดที่แรกในประเทศอะไรคะอังกฤษอังกฤษอังกฤษบีดาแห่งสากลโลกนี่คือใครคะโรเบิร์ตโอเว่นต้องยากกว่าไมเคิลโอเว่นแน่เลยนะคะเออที่เป็นนักศตวรรษที่18เพราะเป็นช่วงของปฏิวัตินักเปิด Google สุดพลังเลยนะคะเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยก่อนในปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคนรวยๆมากจนสุดพลังเขาเลยมีการก่อตั้งค่ะสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเพื่อช่วยเหลือคนจนแต่จริงเนาะการบุกเบิกกับไพโอเนียร์มันก็พี่ถ้าเราเริ่มต้นมันมักจะดีมั้ยมันก็ไม่ค่อยดีชีก็โดนถูกขับไล่นะไปอยู่ที่อะไรคะชีไปตั้งที่อเมริกาอเมริการุ่งเรืองฟูฟ่ามากนะไปตั้งที่เมืองแรกที่อะไรคะนิวฮาร์โมนีในรัฐอะไรคะเฮ้ยรัฐอะไรคะอินอะไรคะอินเก่งมากค่ะอินเดียนาในช่วงนั้นตรงใกล้ๆกับไอโอวาในใกล้ๆกับอิลลินอยแต่ตอนนั้นเฟื่องฟูมากแล้วค่ะตัวเปิดเทียบเคียงโตที่อเมริกาไปที่ไหน
อธิษฐานนะคะแต่ไทยก็ทำไมคะใช้อยู่นะคะคือไทยเนี่ยชี้ดอกแย่ไหมคะพี่ขับเป็นยังไงบ้างคะภาษากรตายไหมคะคือไม่เน้นกำไรค่ะเน้นแบบว่าทำไมคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่อาชีพเดียวกันนะคะเพราะถือว่าช่วยเหลือกันแล้วมันก็ช่วยตัวเองไปนะคะดังนั้นมีกันอันนี้เป็นที่มาเรามาดูเรื่องคำศัพท์กันหรือจะให้เล่นเกมไหมคะดูคำศัพท์ให้ดีจำให้ได้เพราะจะไปเล่นเกมคาหูด้วยนะคะต้องจำทุกคำนะคะโอเคเริ่มแรกค่ะชื่อก็บอกแล้วว่า co-operative ถูกไหมคะ co คือร่วมมีคำศัพท์อะไรก็ร่วมกันคะ co com co com co co com co com co ร่วมพูดกันเลย co com co com coร่วม cooperative ก็คือสากลที่ทำงานร่วมกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำแรกเลยค่ะ arrive นะคะคำแรกค่ะนะ arrears นะคะ arrears นะคะมีอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะหนูจะยกตัวอย่างบางอันให้พี่ๆนั้นนะคะในนี้เนี่ยจะมีประวัติโอ้เยอะมากที่หนูทำมาด้านหลังนะคะ arrears แสดงว่า arrears คือเงินค้างอะไรคะเงินค้างจ่ายเป็นยังไงคะเยอะไหมคะเยอะไหมคะ arrears เยอะไหมคะเยอะกว่าเงินจริงอีกนะคะ arrears พูดตามค่ะ arrears เติม s เสมอด้วยนะคะเติม s เสมอนะคะเหมือนกับคำว่าเหมือนคำนี้ต้องเติม s เสมอเช่นคำว่า savings savings save แปลว่าออม savings เติม s แปลว่าเงินเลยค่ะเงินออมค่ะ savings เติม s เสมอนะคะเพราะเงินออมคงต้องมีมากกว่าบาทหนึ่งใช่ไหมคะ savings แปลว่าเงินเลยค่ะเงินออมอุ้ยน้องเก๋น้องเก๋เดินไปอ่ะแล้วรถสิบล้อชนเก๋ดังปั้งเก๋ได้ damage อะไรคะ damages ปออะไรคะปออะไรคะพี่ลองเดาค่าเงินอะไรเงินชดเชยก็ต้องเติมอะไรคะเติม s เลยนะเออนะคะเติม s เสมอนะคะนะคะ arrears savings damages เติม s ก็ไปค่ะนะคะต่อไปค่ะดูคำที่สองนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดูจากพวกเซฟเดาเซฟจะทำดีไหมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะ article ที่เราจะรู้กันเนี่ย article คืออะไรคะ articles a e i o u ใช่ไหมแต่จริงแล้ว article เนี่ยแปลว่าบทอะไรก็ได้ค่ะบทความหรือในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดก็ได้นะคะเป็นบทความเขาเรียก article พูดได้ไหม article เก่งมากค่ะดูให้ดีนะคะถ้าสมัยมีแบบเล่นเกมหรือจะเน้นเสียงนะคะให้รู้ว่าตัวนั้นออกนะคะอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเป็นแบบพวกสังหาริมทรัพย์แบบพวกอะไรอ่ะอ้าวเก่งมากคุณพี่ค่ะ asset นะคะพูดได้ไหม asset นะคะทรัพย์สินต่างๆ asset ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ apartment ไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ condominium พี่รู้จักพวก flat กับ apartment ไหมคะอ่ะถ้าเมืองไทยบอกอุ้ยกันบ้านเก๋อยู่ flat อ่ะ flat กับ apartment อันไหนดีกว่ากันถ้าคนไทยapartment กับ condominium อะไรเดียวกันคะ condominium อันนั้นเก๋แน่นอนค่ะถ้าเก๋ต้องอยู่ที่ไหนคะคฤหาสน์หรือใต้สะพานลอยใต้สะพานลอยค่ะแต่ที่จริงแล้ว flat กับ apartment เป็นคำศัพท์เหมือนกันถ้าในต่างประเทศนะคะ flat กับ apartment คือถ้า flat เนี่ยจะใช้ในประเทศอะไรคะอะไรคะอังกฤษ apartment ใช้ในอเมริกาคือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมซื้อบ้านถ้ายังไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเขาจะอยู่ flat กับ apartment ไปก่อน flat ใช้ในอังกฤษ apartment ใช้ในอเมริกาและนั่นเองค่ะเช่นพี่ไปต่างประเทศเนี่ยพี่เคยเรียนตอนเด็กใช่ไหมเช่นแบบอาจารย์ประถมอ่ะเขาก็อยากลบอยากลบขออนุญาตยืมค่ะเรียกว่าอะไรได้ไหมคะ what's it called rubber เดี๋ยวคำว่าอะไรอีก eraser พี่ทราบความต่างไหมคือตอนที่หนูไปที่รู้ตลกว่าแล้วก็แบบชอบหนูแอบชอบชายคนนึงค่ะหนูอยากนั่งนานๆมากเพราะชายนิยมเอ๊ะแล้วก็ต้องมีการแอลผู้บ่าวใช่ไหมคะ excuse me can I borrow your rubber ขอยืม rubber อีจอนแม่งตกใจพี่บอก how do you know รู้ได้ไงอ่ะก็จะยืม rubber how do you know รู้ได้ไงอ่ะ because I saw you using it yesterday ก็เมื่อวานนี้เห็นใช้ rubber อยู่อ่ะพี่รู้ไหมหนูเลยต้องไปถามฝรั่งที่เป็นเพื่อนใหม่จอนสนิทกับ Edward เป็นผู้ชายเหมือนกันEdward, in America, what does rubber mean? พี่รู้ไหมคะไปอเมริกาห้ามพูดว่า rubber พอ rubber มันไม่ได้แปลว่ายางลมคิดว่าแปลว่าอะไรถุงยางสักแดงว่าต้องใช้กางเกง Edward เป็นสายเหลืองเห็นไหมคะเห็นไหมเราได้รู้แล้วอ๋อ rubber eraser คุณครูไม่ได้สอนเราต้องรู้แล้วว่าถ้า rubber เนี่ยไปอเมริกาแปลว่า condom
เราจะต้องเรียกว่า erase เลยคะ eraser erase เลยคะ eraser นั่นเองค่ะโอเค access นะคะต่อไปค่ะอะไรน่ะทำไมรูปมันดูยากเนี่ยแล้วค่ะตอบมาสิคะจนตอบดีไหมตอบได้ของใหญ่เลยค่ะอะไรคะ association นะคะเดี๋ยวสิคะอุ้ยเก่งว่ะดูนี่เอาเรื่องเนาะนะคะแอดตอบได้ไหนคงไม่ต้องได้รางวัลค่ะนะคะ association นะคะ association มีหลักการนิดนึงค่ะหลักการทางศัพท์ภาษาพูดจากคำว่าศัพท์ภาษามาศัพท์ก็ได้ค่ะศัพท์ศัพท์ก็เสียง phonetics นะดังนั้นเนี่ยถ้ามีคำว่าชั่นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าต้องเน้นหน้าชั่นลองพูดนะ association so ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผิดหนูให้เลือกค่ะเอาใหม่นะคะหนึ่ง association 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 ด้วยสิคะเห็นไหมถ้ามีชั้นไหวชั้นทุกคนประนมมือเร็วๆค่ะประนมมือเพื่อตามชั้นขอบใจนะขอบใจทำไมแกคงตอบไม่ได้ขอบใจจ้าโอเคพี่น่ารักมากค่ะทำแม่ทุกอย่างเลยถ้ามีคำว่าชั้นต้องเน้นหน้าชั้น association ใช่ไหม associationลอง education สิคะ education อะไรอย่าง vacation เนี่ยอันนี้เป็นหลักการทางภาษาอังกฤษเลย association ก็คือสมาคมหรือองค์กรเห็นไหมลงในที่ชั้นเป็นคำนามแน่นอนชั้นเนปเป็นตีพี่โดเป็นตูดเป็นหูดนะเป็นหูดที่ตูดเจ็บชิปโอยอีซึ่งตรงนั้นเป็นครับน่าเก่งมากค่ะเฮ้ยอะไรคืออะไร What is it What อะไร Hey อะไรคะต้องเคยใช้รูปนี้ในการบรรยายแน่ๆเลยใช่ไหม Assurance นะคะ Assurance นะคะ Assurance แน่นอนค่ะอันนี้คือการปรับกันนะคะนะคะ Assurance นะคะ Assurance ต่างๆนะคะบ้านความมั่นคงในชีวิตนะคะตอบใครตอบได้เอารางวัลใหญ่ค่ะอันนี้ใครได้พูดเก่งเลยอ่ะอ่ะดูภาษาหารูปก่อนนะคะattendance รู้ไหมคะเพราะมันมีอยู่ในนั้นค่ะทีนะคะก็ต้องเอาค่ะหนูก็ต้องหนูสลับมาหนูลืมค่ะช่วยให้มันเก่งจังวะมันอยู่ในนั้นถูกไหมคะคือตามา attendance ตรงไหนที่ ce เนี่ยเดาได้อีกถ้าเราที่ ce เป็นคำนามแน่นอนโต๊ะกัดเขาร่วงเพราะมาจากกริยาคำว่า attend อะไรคะ attend นะคะหรือถ้าขอข้อเลยคะตัว j เข้าร่วม1จู2จอยได้ใช่คะ joy attend เห็นไหมคะ attendance แปลว่าสมมุติอ่ะสมมุติครูตอนเรียนตอนเด็กๆนักเรียนสมหมายมาค่ะ present attendance จะมีการเช็คการเข้าห้องเรียนการ participation ต่างๆนะคะต่อไปค่ะนี่ไงเฮ้ยอะไรหรอพี่อะไรหรออย่ามองสิคะอะไรคะไม่ใช่อ๋ออันเดิมค่ะนะคะอันนี้ค่ะมีการบิดแน่นอนค่ะคือการออกอะไรคะเมื่อต่างมาออกชั่นในการขายทอดตลาดนะคะต้องมีการบิดเลยนะคะเป็นไงคะพี่เคยบิดกันไหมคะบอกว่าตามบริษัทต่างมีการบิดเนาะสมมติว่ามีการขายงานอย่างเงี้ยเขาจะมีการออกชั่นต่างไหมคะซึ่งฟาดฟันกันรุนแรงค่ะพี่ขาสุดๆเลยนะคะเพื่อจะได้งานมานะคะต่อไปค่ะอะไรคะ audio visual aids คือนะคะ audio visual aids แน่นอนเขาว่าออดเป็นรากศัพท์เสียงออดกดออดให้หน่อยสิคะกดออดให้หน่อยสิคะเลยมีคำว่าอะไรบ้าง audio อะ audio ใช้ในการฟังอะไรดิ audio visual แปลว่าวิสัยโทรทัศน์คือตาเออนะคะก็เลยเป็นโสดคือหูทัศน์ก็คือตาก็คือมีการมองเห็นแล้วก็มีการฟังนั่นเองค่ะเลย audio visual aids ซึ่งคือเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยฟังหรือว่าในการมองเห็นเช่นอะไรบ้างคะradio เครื่องเสียงมีอะไรไหมคะ projector นะคะ monitor ต่างๆนั่นเองโอเคต่อไปค่ะ hello อะไรอ่ะอะไรคะ audio อีพวกอาชีพนี้ได้เงินดีไหมคะสุดๆค่ะนะคะ
คือถ้าสมมติคนไหนที่เรียนบัญชีมานะคะที่เป็นแบบพวก accountancy อะไรอย่างเงี้ยแล้วชีไปเรียนเพิ่มในเรื่อง audit เนี่ยแค่ appreciate อะไรคะตวัดแล้วเซ็นโอ้โหนะคะชีก็ได้เงินแล้วเนาะแต่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วทำไมคะก็มาผิดชอบหมดเลยนี่ก็เหมือนแบบเหมือนก็ทุกอาชีพเนาะก็มีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นหนูทำเสี่ยงนะคะไม่มีเลยค่ะแต่จะตายได้นะคะพูดไม่ถูกปากเลยนะคะจะรักหรือว่าแบบวิศวกรเนี่ยเอนจิเนียร์มีความเสี่ยงไหมเสี่ยงเนาะเสี่ยงไหมเสี่ยงถ้าสมมติอนุญาตให้เราสร้างตึกเนี่ยเนาะก็ต้องรับผิดชอบเนาะในส่วนตรงนี้ของพวกเรามีความเสี่ยงนะคะพี่มีความเสี่ยงนะคะหน้าที่เสี่ยงนะคะของพี่มีเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อให้เขาใช่ไหมคะมันจะมีอันนึงที่เป็นมันสากลเนี่ยจะมีประมาณกี่ประเภทคะ6ประเภทใช่ไหมคะ7ใช่ไหมคะ7ใช่ไหมตัวสุดท้ายเนี่ยที่มีเขาไงอันนี้คือเดียวเนี่ยไงจิตเมฆโอ้รวยนะคะนะคะแต่มันก็จะมีเนาะต้องให้นิดนึงนะคะต่อไปนะคะอะไรเนี่ยอะไรคะอะไรเนี่ย authority นะคะพูดกันว่า authorityTH มีการแลบลิ้นแบบน่ารักใช่ไหมคะ authority นะคะคือถ้าเป็นแบบคนไทยก็จะพูดแล้วนะ authority authority ถ้าเป็นแบบอังกฤษก็ authority authority เป็นคนอังกฤษก็จะเน้นตัว T authority ถ้าเป็นคนอเมริกันก็แบบชิวๆ authority authority คือสังเกตนะคะว่าตัว T เนี่ยจะไม่เฉาะจะเป็นดีแบบเราเองอะ authority เช่นคนอังกฤษเรียก water water อย่างเงี้ยคนอังกฤษ water คนไทยอ่ะ water นะถ้าเป็นคนอเมริกันออกเสียงว่า water water อ่ะออกเสียงแบบอเมริกันที่หนูฟังหน่อยค่ะ water เซ็กซี่วะเป็นแบบคนไทยสิคะ water ถ้าเกิดว่าเป็นอังกฤษนิดนึงค่ะ water water นะคะ water ต้องอย่างเงี้ย water water จริงๆแล้วสมัยเนี้ยเขามีการวิจัยค่ะว่าคือภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอังกฤษเป็นออสเตรเลียแล้วเป็น universal เป็นแบบเราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ต้องไทยเกินไปใส่สำเนียงให้เป็นแบบเสียงดนตรีนิดนึงนะคะเช่น can you help me can you help me can you help me ก็ไม่ได้ can you help me what's your name my name is สมตุ้ย okay I am ประสบนาสกุลอุบัติเหตุเราต้องมีแบบเขาเล่นลูกเล่นอะไรเงี้ยในการออกเสียงให้แบบคนไทยอาจจะคิดว่ามันดูกระแดกเกินไปหรือจริงพี่คะมันไม่ได้กระแดกนะคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะแต่คนไทยมันคิดไปเองว่าสิ่งนั้นมันผิดนั่นเองค่ะคุณพี่ประทินจะมีอะไรถามคะอะไรนะคะไม่ต้องกลัวค่ะนะคะดูสิคะหนูนะคะจะโดนตีหลายรอบนะคะนะคะพี่ไม่ต้องกลัวค่ะจริงๆไม่ต้องบอกเฮ้ยคือหนูว่าด้วยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่แบบว่าไม่กล้าเป็นคนที่เกรงใจเอาจริงๆแล้วคือคนไทยจะเป็นคนที่เกรงใจมากนะสมมติไปต่างประเทศเนี่ยจะไม่กล้าถามฝรั่งเขาแบบยกมือกันรุนแรงมากเขาเน้นการเรียนแบบ self center เป็นแบบว่าให้เด็กอะค่ะได้ไปแบบเซนอะไรเรียกว่าอะไรชาย center แสดงออกเด็กฝรั่งไม่มีการเรียนแบบเยอะๆเหมือนบ้านเรานะคะคือเขาเรียนแบบว่าใบสองกับว่าแหละคือเน้นกิจกรรมให้เด็กได้มีการคิดวิเคราะห์เป็น BBL เป็น brain based learning ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แต่เด็กไทยจะเน้นฟังใช่ไหมคะท่องนะคะสอบเสร็จลืมแม่หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะพูดผิดอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะพูดไปเลยพี่ลองฝึกสิตัวเนี้ยค่ะเปอร์นะคะของเอานี้นะคะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เชอร์รี่อันนี้สองกิโลส์นะคะแล้วก็บลูเบอร์รี่นะคะแต่พี่แน่นอนค่ะพี่จะโดนทุเรียนคว้าก่อนค่ะคือเหมือนว่าคือพี่ทำเล่นๆอย่างเงี้ยคือบางทีมันทำแล้วมันสนุกมันก็จะเพลินถ้ามันรู้สึกภาษาอังกฤษมันเครียดเนี้ยมันก็จะแบบมันไม่อยากจะทำแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ effective ไม่ได้เปิดศักยภาพในตัวเราเองนั่นเองนะคะโอเคต่อไปคือ authority คือคนที่มีอำนาจนั่นเอง yes ผมว่าคนที่เราเจอทุกวันที่ไหนไม่พูดภาษาอังกฤษเลยใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่คนไทยคือพี่เก็ตใช่ไหมคะภาษาเป็นสกิลคือพี่นะคนเนี้ยพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งวันเลยพอพรุ่งนี้ล่ะคะไปพูดกับผัวไปพูดกับลูกลืมหมดแล้วเห็นไหมคะคือมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันมันเลยกลืนหายไปเดินถามว่าอะไรคะแน่เลยว่าเห็นไหมคะคนที่พี่ชักด้วยละเมอเลยนะคะนอนไม่ไปแบบสแตนชาร์ลีย์แล้วก็หลับไปเลยค่ะนะคะหรือไม่ขาดแล้วค่ะ
เห็นไหมคะมันเยอะมากที่จะสอนไปคือบางทีแบบอุ้ยพี่น้องเก่งมันเป็นตลกเลยขนาดคือหนูก็อยากสอนให้มันดูเป็นวิชาการแต่บางทีเนี่ยหนูว่าพี่คงได้รับการอบรมแบบนั้นมาเยอะแล้วใช่ไหมคะหรือเปล่าคะเออพี่อาจจะแบบโอ้โหแบบว่าเออหนูก็อยากให้เป็น entertainment ให้พี่รู้สึกว่ามันได้ใช้จริงพี่รู้สึกว่าเข้าถึงตัวหนูได้นะคะพอจับแบบลักเล่หนูได้แล้วก็เป็นดึงขนปุ้ยหนูได้นะคะนะคะคือเป็นกันเองนะคะพี่หาเป็นกันเองหนูอยากให้พี่รู้สึกว่าเออเหมือนแบบเป็นแบบพี่น้องมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะอ่ะดูต่อนะคะเราดูต่อนะคะทีนี้ค่ะอะไรเนี่ยเป็นอะไร what is it อะไรอ่ะยิปปี้อะอะนะคะ autonomy พี่ดังมา autonomy คำว่า auto แน่นอนค่ะ gear auto เรากำหนดเองหรือมันกำหนดคะเออคือ auto คือตัวเราเองเขาเรียกว่าอัตตานะคะในเช่นมีอะไรคะสุภาษิตว่าอะไรคะอัตตาหิอัตโนนาโถตนแดเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะคนที่เป็นออโต้คือเราเป็นคนกำหนดเองคือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเขาเรียกว่า self esteem พี่เคยได้ยินคำนี้ป่ะต้องเคยได้ยินอีพวก self esteem เยอะในสังคมโลกเนี่ยนะคะ self center นะพี่เคยได้ยินมาถ้าเรียนแบบพวกจิตวิทยาต้องเจอ self s อะไรคะ self esteem เนี่ยหรือถ้าเกิดเขา self center นะคะ self center คือคนที่เป็นศูนย์กลางบนโลกเนี่ยพี่เก็ตอารมณ์ป่ะอย่างเช่นหัวหน้าเราอ่ะน้องน้องว่ายังไงจ๊ะเรื่องเนี้ยอ่ะขอความเห็นมาน้องว่าอย่างนี้นะคะว่ามันดีเออเออเอาของพี่แล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยถามทำไมเนี่ยนะคะเข้าใจไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ self esteem หรือว่า self centered self centered คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะพี่เคยเจอแบบนี้ไหมคะเจอไหมคะแล้วทำไมคะปล่อยไปหรือค้านคะแล้วก็จะบอกตามน้ำเนาะแล้วก็จะแบบช่างเขาเธอเขาเป็นคนแบบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะก็สวยๆทำงานของเราให้ดีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ hello bad อันนี้ออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงให้ดีค่ะออกเสียงว่า1ฟังนะคะ listen carefully first one depths รู้ยากเลย depths 1 นะคะ depths 2 bad debts bad debts 1 หรือ2 ค่ะคำว่า debt ตัวนี้เนี่ย b เป็น silent sound คือไม่ออกเสียงคือจะไม่ออกพี่ว่ามันแปลกนะนี่เนี่ยอู้เธอมี debt debt ดูลำบากไหมคะลำบากออกเสียง b เป็น silent sound เป็น debt เป็น debt ออกเสียงเธอไปเลยค่ะ debt จะไม่ได้สะกดตัว b ไม่ได้ debt เป็นเธอถูกไหมคะจะเป็น debt 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 bad debt คือนี่อะไรคะนี่เสียนะคะเป็นนี่เสียมีเยอะไหมคะพี่ขามีเยอะไหมคะไม่มีใช่ไหมคะหมายถึงว่าคนอื่นค่ะที่แบบว่าเราดูแลให้เขาอะค่ะมีเยอะไหมคะมีบ้างใช่ไหมคะ bad debts นะคะต่อไปค่ะ hello เห็นไหมคะจ่ายมา bill ขอเพิ่มนิดนึงค่ะพอเห็นถึงเขา bill พอเราไปร้านอาหารค่ะพี่สังเกตป่ะคนไทยจะด้วยละเช็ค bill มึงได้มา2อันเลยนะคะคือฝรั่งถ้าไปต่างประเทศเราจะเรียกว่า bill please หรือคำว่า check please แค่อันใดอันหนึ่งเราจะไม่พูดว่า check bill please มาสองเด้งค่ะต้องค่อนข้างด้วยนะคะโอเคไหมคะพูดตามแบบ bill please check please วันนี้ไปกินข้าวกับครอบครัวนะคะหรือไปกินกับกิ๊กก็ได้หรอกนะคะน้องคะ check please หรืออะไรก็ได้คะ bill please และพี่ว่าบ่อยจะตกใจไหมคะตกใจค่ะแล้วนะคะบอก check bill นะคะจะได้มาสองเด้งโอเคเมนูออกเสียงว่าอะไรคะเมนูกูดังเรื่องแสงค่ะคุณหมู่บ้านเมนูอันนั้นหาเพื่อทำกันนะสาวๆเมนูเมนูพี่สมัยทำสิคะเมนูนี่สาวๆเมนูเก่งมากแซลมอนหรือแซลมอนแซลมอนหรือแอลมอนน่าอยู่หนูไฮโซว่ากินสเต็กนะต้องเป็นสเต็กอะไรเท่านั้นค่ะเป็นแซลมอนไม่กินค่ะหนูกินสเต็กปลาซิวอ้าวนะคะนะคะเป็นคุณแม่รู้ใช่ไหมคะคุณแม่จากขอนแก่น you from ขอนแก่น right which city you fromว่าจะเมืองอะไรกับคุณแม่อ๋อเมืองใช่ไหมคะโอ้โหนะคะอยากกินแบบอยากกินห่อหมกพวกนะคะอร่อยนะคะกินแล้ว orange mouth ส้มเขียวนะคะคือเปรี้ยวปากนะคะต่อไปค่ะลูกออดเด็กๆเอาลูกออดพวก it mean little frog little frog ลูกออดลูกออดนะคะอันนี้คืออะไรคะอะไรคะเอาไม่ออกเสียงบาลานะคะออกเสียงตามแบบ
balance ใครออกบาลานซ์ตีนมให้ร่วงเลยนะคะเพื่อการออก balance balance sheet ตัวนี้ออกเสียงยาว sheet เพื่อมา sheet อย่าออกเสียงผิดเป็น balance sheet sheet ตัวขี้โอ้ขี้กับบาลานซ์ไม่ได้นะคะ sheet ออกเสียงต่างหาก sheet sheet balanceคำนั้นจะซีทำ balance balance โอเคดีทำ balance sheet นะคะงบดุลการเงินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ next อร่อยอ่ะอันนี้เจอบทอะไรคะอะไรคะ ballot เรียกว่า ballot นะหรือเรียกว่า vote นั่นเองค่ะการ vote ballot vote vote การออกเสียงแบบลับๆอ่ะแล้วมีการแทนนะคะ carry คะแนนไม่เทอร์รี่นะคะ carry นะคะที่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า carry เรื่องของ carry ที่พี่บอกว่าพอนับเสียงอะค่ะหนึ่ง one two three four carry คะแนนอย่างเงี้ยนะคะ vote จะเรียกว่า elect อะไรคะ election เนี่ยการอะไรคะการเลือกตั้งออกเสียงนะ election elect อย่าออกเสียงผิดนะคะตัว l เนี่ย elect เขาเลือกแต่ถ้าเป็นตัว r ความหมายเปลี่ยนนะคะerect ตัวนี้ค่ะถ้าเป็นหลักการทางบนทางเรียกว่าอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ของผู้ชายค่ะผู้ชายจะเกิดการ morning erection ค่ะ hey เข้าใจไหมคะ hey พูดอย่างไอเดีย hey erect ค่ะเพราะตั้งโดเข้าใจไหมคะเราจะไม่ใช้ erect ตัวนี้นะคะต้องใช้ตัว l นะคะตัว l นะคะ erection โดไม่รู้ลงนะคะไม่ได้นะคะพูดตามกับ ballot vote electionถ้ามีคำว่าชันเน้นหน้าชันถูกไหมคะ election อ่ะอันแรกค่ะพี่ว่าไหนถูก election 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 เลือกค่ะ อะไรคะ election ภาษาอังกฤษสนุกจะตายต่อไปค่ะ hey ทำอะไรนะหน้าปากจะกินสมุดบัญชีฮะนะคะอะไรนะ bank อะไรนะจำล้มละลายนะคะ bank หลักการจำ bank คือธนาคารหลับธนาคารหลับไปแล้วแบงค์แบงค์ธนาคารหลับแสดงว่าล้มละลายไปแล้วแบงค์ทำไมคะแบงค์หลับอีแบงค์แล้วมาอีแบงค์หลับแสดงว่าล้มละลายในคนไทยเนี่ยเมื่อมีการทุกคนอยากรวยใช่ไหมคะเด็กสมัยนี้ที่เป็นยุคมิลเลนเนียลถูกไหมคะเป็นเจนซีเนี่ยเจนแซดเนี่ยที่เด็กพวกนี้พี่สังเกตเขาทำงานเด็กยุคใหม่ไปไหนชีจะไปไหนบ้างหนึ่งชีก็จะมีข้อดีข้อเสียเนาะหนึ่งชีเป็นคนที่คิดเยอะมากชีจะไวแต่จริงๆเขาคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะซึ่งเราตามไม่ทันเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไหมคะแต่อันที่สองคือพี่เคยมีปัญหาอะกับอีเด็กพวกเนี้ยชีจะมีความยังไงบ้างเออใช่ชีจะมีความยืดหยิ่งนะมีความเป็นตัวตัวเองสูงใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเฮ้ยมีความชื่นชมในตัวเองมีอะไรคะอยากรวยนะคะบางวันไม่ทำงานนะขายครีมแม่งวันเลยพวกเนี้ยมีอะไรคะมีอะไรคะอะไรนะคะเออใช่ชีจะเป็นคนแบบว่าแล้วชีจะมีความแบบว่าไม่ได้เหมือนแบบเด็กสมัยก่อนที่จะมีความเขาเรียกอะไรอดทนแล้วก็จะฟังจะเชื่อฟังใช่คือเด็กรุ่นเก่าจะแบบว่าอบายบายจะแบบว่าตามกรอบโบราณจะแบบว่าไม่กล้าไปไหนมากอะไรเงี้ยแต่เด็กสมัยจะกล้าออกนอกกรอบนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ต้องคือที่หนูพูดแบบนี้หมายความว่าเราคงไม่สามารถห้ามเขาได้แต่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นั่นเองนะถ้าสมมติเด็กเขาเป็นอย่างนี้เราก็เฮ้ยเป็นเหมือนเด็กใช่ไหมคุณแม่หารู้ดีนะคะคุณแม่ก็ต้องเด็กใส่ลูกนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยแบงค์นะคะแบงค์หลับธนาคารหลับแล้วแสดงว่าล้มละลาเก่งมากค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรคะแม่สีเหรอคะ What is it bank หรือธนาคารสากลนั่นคืออะไรคะ bank หรือ cooperative นะ cooperative จะสังเกตหนูไม่อ่านว่า o นะจะอ่านว่า o ตัว o ออกเสียงตัว o ตัว o ออกเสียงตัว o technology ไม่พูด technology technology biology ก็เป็น biology สัญญา promise หรือ promisePromise ก็สั่งอะไรคะสัญญาหรือสัญตาปาปาคะสัญญานั่นเองนะคะตัวโอออกเสียงเป็นตัวออค่ะต่อไปนะคะอุ๊ยอะไรอ่ะมายาวเลยอ่ะ Bank statement เนี่ย Bank ไม่ statement นะคะบางคนอ่านอะไรว่า statement ไม่ได้นะคะ
ขับเสือกันแน่เป็นฝรั่งเศสแล้วสตาร์ทเอเมนนะคะเพื่อนำมาสเตทเมนต์เราจะไม่พูดเต็มคำเพราะอะไรอ่ะสเตทเมนต์อยู่ไหนไม่ได้ค่ะน้องจ๊ะสเตทเมนต์อยู่ไหนจ๊ะน้องจ๊ะสเตทเมนต์อยู่ไหนจ๊ะพูดตามหนูสิคะน้องจ๊ะสเตทเมนต์อยู่ไหนจ๊ะเห็นไหมคะเรามาอบรมเราก็มีการเปลี่ยนแปลงพี่ถามน้อง statement ที่ไหนจ๊ะน้องน้อง audit ไปไหนแล้วก็พี่ขอคะแนนยืนหน่อยได้ไหมโอเค all very good ขอ opportunity ของเรามันดีมากเลยนะคะแล้วน้องนี่อะไรคะแนนเกียรติพูดเลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะนะต่อไปค่ะนี่อะไรเนี่ยเป็น currency เลยค่ะ what is currency currency what is currency dollar ถูกต้อง dollar ใช่ไหมประเทศอเมริกาในเมืองไทยต้องเป็นอะไรคะบาทเนี่ยถ้าเป็นแบบเวียดนามนะคะอะไรคนรู้ตัวเลยดองนะคะถ้าเป็นอะไรคะลาวเป็นอะไรคะกีบนะคะเป็นกีบนะคะถ้าสมมติเป็นอะไรคะเป็น career South Koreaดอกคือคุณพ่อดอกเป็นเวียดนามคุณพ่อไปพิมพ์ไปอยู่กับแวนไลน์นะคะดอกพี่พักไปเกาหลีเอาเงินดองไปหรอคะไม่ใช่เขาละเป็นวอนคุณเก่งมากค่ะดองก็ถ้าดอกไหนเดี๋ยวนะคะต้องไปไหนดีกว่าไปพม่าต้องใช่ไหมคะจาร์ดถูกไหมคะเป็นจาร์ดลิงกิตนี่ของอะไรคะมาเลย์ใช่ลิงกิตเป็นมาเลย์นะคะถ้าไปอังกฤษนะคะไปอะไรคะไปเวสไนน์คะแปลงกี่ไปเวสไนน์นะคะไปพาวด์นะใช้พาวด์นะไปพาวด์ไม่บอกนะพี่นะพาวด์อังกฤษเนี่ยชีเป็นแยกจากEUนะเพราะสังเกตประเทศที่แยกเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มีอำนาจEUคืออะไรคะ European สหภาพยุโรปใช่ไหมคะอังกฤษไม่เข้าเพราะชีรู้สึกว่าชีแบบเลิศชีได้อยู่แล้วชีอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะการที่อยู่ในEUได้เนี่ยถ้าชีอยู่ชีก็ต้องช่วยพวกประเทศที่แบบใช่ไหมคะชีอยู่ก่อนแล้วประเทศอันหนึ่งที่ไม่อยู่เหมือนกันคือได้ไหมคะสกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Great Britain เป็นประเทศสาธารณรัฐจักรมี4อันมี England มี Scotland มี Northern Ireland แล้วก็มีอะไรคะ Wales นะคะก็จะมี4ประเทศที่อยู่ในเกาะนั้นนั่นเองเช่นEngland ก็คือมีเมืองหลวงชื่อว่า Londonถ้าสกอตแลนด์ทางตอนเหนือก็จะมีอดินบะระถ้ามีเวลส์ก็จะมีคาร์ดิฟใช่ไหมคะถ้าเป็นนอร์ทเทิร์นไอแลนด์ก็จะมีพวกดักเลยคะพวกดักเลยคะเก่งมากตอบไม่ได้ทุกข้อเลยนะคะดับลินเก่งมากค่ะเอารางวัลไปค่ะเพราะถือเป็นผู้ชายเราจะให้รางวัลเยอะนะคะเอาเลยค่ะคุณพี่ได้คุณน้าได้อย่างมากมากเลยค่ะคุณน้าเอาคุณน้องมันจะบอกกันไหมคะเนี่ยพี่ได้รางวัลบ้างหรือยังคะได้แล้วคุณพี่ได้หรือยังอ๋อที่บอกว่าไม่เคยได้เลยใช่ไหมคะครั้งนี้ต้องได้เพราะของมาตามจำนวนคนนะคุณพี่ได้หรือยังคะไม่ได้ใช่ไหมคะเอานี้ไปค่ะขาเลยคะขากล้องไปนะคะนะคะ very good ดังนั้นค่ะอีกประเทศหนึ่งที่จะบอกคือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะฉีก็ไอ้นี่สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากรวยมีเขาเรียกอะไรเพราะสวิตและชีวิตที่ดีมากนะคะเพราะที่เขาแบบดีอะค่ะแต่แพงไปหน่อยค่ะอะไรนะคะอยู่ตรงชีวิตจะอยู่แบบเหนือฝรั่งเศสไปหน่อยค่ะชีก็จะแพงแล้วที่ไม่ต้องไปค่ะเราไปที่ไต้หวันก็พอแล้วค่ะไปพวกอะไรคะพม่าเขมรนะคะโปรตีนเราไปกันเราทำเทอมเนี่ยนะแต่ถ้าไปพม่าเนี่ยเมืองหลวงพม่าเปลี่ยนใหม่แล้วจากย่างกุ้งเป็นบันเดเลก็จะเป็นลมเนปิดอจำไหมคะพม่าเลิศมากเนปิดอแล้วมีสองอันเลยนะคะปิดอต่อไปค่ะนี่เลยค่ะบาร์เกนนะคะอันนี้คือบาร์เกนแปลว่าการต่อรองเช่นบอกว่าเฮ้ยเราไปทำงานเนี่ยเขามีการบาร์เกนเราว่าเฮ้ยขอลดหน่อยได้ไหมมีการบาร์เกนเราการต่อรองแบบหรือง่ายๆภาษาบ้านๆคือดิสเคานต์แต่นี่เป็นภาษาทางการคือ bargain discount แต่จะเป็นภาษาแบบว่าเนาะทาง cooperative นิดนึงทางการเงินนะคะเฮ้ยนี่รายการอะไรคะ barter นะคะคือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างหนึ่งนะคะคือสมัยก่อนพี่คะคือเราที่เป็นการซื้อขายค่ะสมัยก่อนคนป่าเขาทำไมคะ
แลกของกันเนาะแลกของกันเอาไข่มาแลกปลาอะไรเงี้ยมีการ barter นะคะต่อไปค่ะ hello เบนจำไว้ค่ะอีเบนเบนเป็นรักษาเขาดีอีเบนน้องเบนนั้นเป็นคนดีพูดเร็วน้องเบนเป็นคนดีอีเบนเป็นคนดีเบนเป็นรักษาเขาดีการที่เราทำงานแล้วเราจะได้ benefit ก็ได้กำไรค่ะกำไรเนี่ยตรงข้ามกับเบนคือคำว่าอะไรป่ะคะเมาดีอีเมาชั่วเมาชั่วถูกไหมคะเบนนั้นเป็นคนดีอีเมานั้นเป็นคนชั่วมาเมาก็คือมาชั่วเบนเบนิฟิตข้อดีเมาอะไรป่ะคะเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมาเลฟิเซนต์ที่เป็นอย่างเนี้ยที่เคยดูหนังไหมคะนี่ที่เป็นอย่างเนี้ยอีตัวเนี้ยแล้วก็มีเขาอะค่ะเขายาวสีม่วงMaleficent แปลว่าชั่วร้ายพี่แบบน้องเก๋พี่ยังไม่ค่อยเก็ตอันนี้รู้เลย malfunction function ที่มัน mal แสดงว่ามันมันทำไมคะ function มันเสียหายนะคะระบบเสียหาย malfunction malware เก่งมากพี่ malware เรามันจะเจอในไหนไวรัสที่มันป้องกันอะไรคะไวรัส malwareคือเมาเป็นรักษาตัวไม่ดีอีเบนเป็นคนดีใช่ไหมคะเบนคนดีอีเมาชั่วเบนคนดีอีเมาชั่วจำไว้เลย benefit กับ cost อันนี้ก็คือเป็นกำไรแล้วก็ราคาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรคะเฮ้ hey, อะไรคะ benefit ผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ต่างๆนั่นเองค่ะหรือความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่าสวัสดิ์อะไรก็ได้คะสวัสดิการก็ได้เพราะสวัสดิการเราได้ประโยชน์จากมันไหมคะได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเหลืออุ๊ยซื้อขายของโจรเฮ้ยสิ่งไม่ดีเลยนะ black อะไรคะ black market black market นะฝรั่งเนี่ยเขานอกจากวันอาทิตย์เนี่ยถ้าพี่กลับไปต่างประเทศฝรั่งชี้ตลาดแบบว่าเราด้วยนะแต่เขาเรียกว่าอะไรตอบได้ที่เรียกวันใหญ่ค่ะเฮ้ยนี่วันใหญ่นะคะเป็นของใหญ่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะวันอาทิตย์เขาจะมีตลาดเขาเรียกว่าอะไรสามพยางค์อะไรนะฟรีอะไรนะสะกดค่ะ FID ฟรีฟรีอีกนิดนึงฟรีตอนนี้ป้องเหาเห็บ F L E A ฟรีมาร์เก็ตแต่ออกเสียงถูกออกเสียงปรบมือดังๆค่ะนี่ก็เก่งจังเลยอ่ะนะคะเห็นหน้าเงียบๆที่ตอบได้นะทำไมเรียกฟรีมาร์เก็ตพี่ลองเดาทำไมเป็นตลาดเห็บเผาเพราะเป็นของมือสองเขาเรียกแบบว่าเขาเรียกว่าฟรีมาร์เก็ตนี่เดี๋ยวไอ้ก็เหมือนเราแบบเราไปที่ไหนคะไปแบบลงเกลือเนี่ยคุณพี่เข้าใจไหมคะไปซื้อกินในขากระดิ่งเนี้ยหนูเคยไปเนี้ยไนกี้แม่งตาแบบเนี้ยแม่งของปลอมไหมคะติ๊กลงเนี้ยจะไปซื้อภูอะไรนะภูมาแม่งกลายเป็นพามู่เนี้ยนะคะเปลี่ยนนิดหน่อยก็เอาไปซื้อหลุยอะไรครับหลุยวิทูนหลุยใบตองอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าแบ็คมาร์เก็ตแบ็คmarket นะคะ back market ต่อไปนะคะแล้วอะไรอ่ะอะไรคะบอร์ดคนเฮ้ยแกประชุมบอร์ดอะไรอ่ะประชุมกระดานดำเหรอ no บอร์ดตัวนี้ก็คณะกรรมการถ้าเป็นตัวบุคคลเราจะเรียกว่าอะไรคะ committee อะไร committee เก่งมากค่ะ committee เป็นตัวบุคคลเนี่ย committeeหรือเรียกว่าเลฟอะไรก็ได้คะ referee พี่เคยได้ยินนะ referee แปลว่าคณะกรรมการ board จะเป็นคำศัพท์กันเนาะเขา committee referee board คณะกรรมการคณะกรรมการคุณพี่คะหนูกราบหว่างขาแล้วค่ะช่วยพูดตามหน่อยค่ะ committee referee boardวันนี้ประชุมบอร์ดเราต้องรู้แล้วค่ะเป็นประชุมคณะกรรมการต้องมีมากกว่าหนึ่งด้วยนะคะต่อไปจ้ะอุ้ยเฮ้ยของกันหน่อยทำไรเนี่ย yes ตัวอะไรคะอะไรคะบอร์ดอ๋อพี่คะคำบางคำเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมี s ถ้ามีหลายคนก็ได้เช่นคำแรกเลยค่ะ police นะ police board referee government พี่เคยเห็น government เติม s ไหมไม่มี
อะไรที่มันเป็นกลุ่มที่แบบว่ายังไงมีความหมายที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เติม s เช่น police พี่เคยเห็น police เติมสิบไหมไม่มีแต่ police ก็เป็นความหมายโดยทั่วหูพจน์ที่มีหลายคนหรืออะไรอีกเช่นนี่ไงหรือ staff พี่เคยนะ staff ไม่มีการเติม s เลยแต่ก็แปลว่า staff หลายคนได้ดังนั้นเนี่ยคำพวกนี้จะเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายหลายคนแต่ไม่มีการเติม s โอเคไหมคะอามีเดลโอเคพี่ชักเกอร์งงไหมคะไม่งงนะคะได้แล้วนะก็จะมีว่า police staff government แล้วก็อะไรก็ว่า board โอเคมากค่ะคำพวกนี้นะคะต่อไปค่ะนะคะ hello body body คืออะไรคะใช้ร่างกายหนูเคยสอบไปแล้วค่ะ body นอกจากแปลร่างกายเป็นอะไรก็ได้ศพนะคะเก๋ body สวยมากเลยวันนี้อะไรสวยคะสับสวยเลือดเลือดไหลเลยนะคะฝรั่งถ้าพี่ไปตามต่างประเทศพี่รู้ไหมบ้านเพื่อนหนูอยู่ติดกับเขาเรียกอะไร symmetry อ่ะเขาเรียกสุสานอ่ะพี่ว่าฝรั่งกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยนะแต่ถ้าบ้านเราติดป่าช้าอย่างเงี้ยพี่กลัวไหมกลัวกลัวเนาะแต่ฝรั่งเขาแบบเขาเฉยเฉยอ่ะเขาจะเฉยเฉยมากแต่ฝรั่งเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งเช่นเลขอะไรเขาไม่ดีแต่เขาเป็นการแก้เคล็ดด้วยการเรียกว่า lucky number ทำไมต้อง13เพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์13วันที่พระเยซูนะคะเยซูโดนตรึงกางเขนวันนั้นเนี่ยพระเยซูจะนั่งกินอะไรคะเหล้าขาวเหรอคะไวน์ว่ากินไวน์กับขาวเปียกหรือขนมปังคะขนมปังที่พี่เลยในสังคมมาที่มันจะมีรูปภาพยาวๆก่อนที่ท่านจะไปเดินตึงแล้วตึงกางเขนดังนั้นถ้าพี่ไปต่างประเทศชั้น13มีไหมคะไม่มีจะเป็น 12A เอาง่ายๆเมืองขึ้นก่อนเลยฮ่องกงถ้ามีไปฮ่องกงจะไม่มีชั้น13จะมี 12A แล้วห้อง13ไม่มีเลยนะค่าเพราะเขาถือมาแต่ถ้าเป็นคนไทยแน่นอนต้องเลขอะไรเลิศคนไทยนะคนไทยจริงๆกาก็ถือว่าก้าวหน้าถ้าเป็นคนจีนต้องเลขอะไร8เป็นอินฟินิตี้รวยไม่มีที่สิ้นสุดชื่อต้องเป็นโอ้รวยนะคะถ้าสำหรับคนจะเป็นเลข8นะหรือว่าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเลขอะไรก็จะไม่ชอบสีสีม่องเพ่งอย่างเงี้ยเหมือนตายแต่คนภาคอีสานแล้วคุณแม่สีล่ะคุณแม่ชอบนะคะคุณแม่ชอบทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกได้นะคะนั่นก็สีนะคะสีบอนะคะบอดบอดี้นะคะ body coverage นะคะไม่ต้องถาม body coverage body coverageไทยด้วยคอจำได้ปะคอรวม body coverage คือองค์การนิติบุคคลคือมารวมกันเพื่ออะไรคะพี่ขาเพื่อทำอะไรคะรวมกันเพื่อทำอะไรเพื่อลงมติร่วมกันดีมากค่ะต่อไปค่ะ bonafide you knew it อันนี้นะคะแปลว่าความจริงใจ bonafide เป็นภาษาลาอะไรคะหนึ่งลาตินสองลาตายใช่ไหมคะละจริงบูนาฟายเป็นคำโบราณมากบูนาฟายเท่ากับคำว่าซินอะไรนั่นเองซินอะไรคะคนที่มีความจริงใจพี่ว่าหนูเป็นคนอะไรคะซินอะไรคะซินเซียแล้วเป็นคนจริงอะไรคะจริงใจหรือว่าเป็นคนที่ตอรัสคะจริงใจนะคะบูนาฟายเป็นคำแบบเป็นคำแบบค่อนข้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะบูนาฟายถ้าพี่อ่านหนังสือพวกอะไรคะพวกอะไรคะเป็นบัมเบิลโพสต์จะเจอคำศัพท์นี้บูนาฟายเพราะว่าจริงใจนะคะหรือว่าเป็นว่าของจริงก็ได้เป็นของแท้ real not fake นะคะต่อไปค่ะ hey อะไรคะ bond เดี๋ยวเรียกง่ายๆที่เรารู้กันคือคำว่าอะไรตัว n ค่ะธนบัตรเรียกอะไรธนบัตรถ้าเป็นธนบัตรตัว n ธนบัตรธนบัตรธนบัตรใช่ไหมคะเงินนะคะเขาเรียกอะไรคะธนบัตรเอพี่มองหน้าหนูจะหนูคิดว่าหนูผิดค่ะธนบัตรนะคะตัว N เก่งมากค่ะ note ค่ะnote นะคะ note นะคะถ้าเป็นเงินสดนะคะนะ cash เก่งมากค่ะหนูก็ร้องเพลงของพี่แบงค์วง cash ค่ะ cash ต้องเงินเลยค่ะเงินสดค่ะ bless you นะคะพอเป็นคนจ้าวเราต้องบอกเลยค่ะ bless you พี่คะ bless you สองรอบค่ะนะคะจำได้ใช่ไหมคะที่หนูบอกว่าเพราะว่าทำไมคะต้องอวยพรจำได้ไหมGod อะไรคะ God bless you นะคะต่อไปค่ะอะไรอ่ะพูดตามค่ะ bonus ชอบไหมคะพอเห็นแล้วยิ้มไหมคะย
ิ้มเลยนะคะ Bonus นะคะรอประมาณนี้ละค่ะนะคะไปเที่ยวนะคะไป vacation อะไรคะ vacation อุ๊ยถ้าเป็นคนอเมริกันใช้ vacation แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษไม่ใช้ vacation นะคะคนอังกฤษใช้ holiday holiday เป็นคำสนธิรู้จักคำว่าสนธิมั้ยสนธิคือผนวกกันholy บวกอะไรเก่งมากค่ะ holy บวก day ไม่ holy shit นะคะเออนะคะ holiday 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 น้องเก๋ทำไมต้อง holy holy เพราะศักดิ์สิทธิ์ day เพราะวัน holiday เพราะอะไรเพราะวันศักดิ์สิทธิ์ก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์เลยเรียกว่า holiday holiday หรือถ้าเป็นวันหยุดที่เรากำหนดเองพี่กำหนดเองได้ไหมคะขอหยุดเองลาเองเขาเรียกว่า day อะไร day day อะไรคะ1 day off 2 day off ด้วยสิคะ day off ถูกไหมคะ holiday holiday vacation day off วันหยุดวันหยุดวันหยุดเฮ้ยทำไม holiday vacation day off วันหยุดวันหยุดวันหยุดดีมากค่ะจันถึงสุดเรียกว่าวีคอะไรเฮ้ยมันจะถึงสุดเห็นนะทุกคนจะรู้จักวีคเอนด์ใช่ไหมคะวันจันทร์สุดพี่จำง่ายวีคเดย์เออวันทำงานวีคเดย์แต่ถ้าสุดเสาร์อาทิตย์ชอบมากคือวีคอะไรคะคืออ่านหนังให้เทียบค่ะระหว่างวีคเดย์กับวีคเอนด์ชอบวีคเอนด์วีคเอนด์กับฮอลลีเดย์ชอบฮอลลีเดย์เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยฝรั่งเขาก็จะเปรียบเทียบของภาษาเพิ่มนิดหนึ่งพอเห็นคำนี้เราต้องคันปากคือฝรั่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยวันไหนเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเลยวันจันทร์วันจันทร์เขาเลยเปรียบเทียบเหมือนกับสีอะไรคะที่หนูบอกสีเศร้าเฮ้ยสีเศร้าสีเหลืองเขาสีเหลืองเขาเป็นคนขี้อะไรสีน้ำเงินเขาเรียกวันจันทร์ว่า blue day วันเศร้าเพราะวันทำงาน oh my god blue day happy blue day blue day เลยแปลว่าวันอะไรคะวันจันทร์นั่นเอง blue day วันเศร้าวันสีน้ำเงิน blue day วันอะไรคะMonday วันมันวันมันเดย์คือ blue day แต่ถ้าเป็นวันพุธต่อไปให้200เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยวันพุธภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นแสลงฝรั่งจะรู้ Wednesday คุณแม่จะถามทำไมเหรอนะคะ Wednesday แต่ว่ามันมีแค่สองพยางค์ค่ะถ้าตอบได้ถูกมากเออเอาเซวันพุธมันเป็นวันอะไรเฮ้ยตรงกลางใช่ไหมคุณแม่ middle คุณแม่ไปเล่นตรงนู้นเกือบใช่แล้วค่ะมันเป็นวันตรงกลางถูกต้องมาถูกทางแล้วยังคำถูกไรอวย midday คุณพี่คะยังไม่ใช่ค่ะ midweek ยังไม่ใช่ค่ะทุกคนจะต้องตอบอย่างนี้ค่ะนะคะ middle midday midweek ยังไม่ใช่ค่ะมันเปรียบเทียบเหมือนสัตว์ตัวนึงค่ะเอาคำใบ้ไหมคะเอาค่ะเลิกค่ะดังนั้นลดเหลือ50 บาทค่ะนะคะถ้ามีคำใบ้หรือว่าลดเหลือ50ค่ะมันเปรียบเทียบเหมือนสัตว์ตัวนี้ค่ะดูนะคะ love eyes สัตว์ตัวนี้ค่ะ love หมู่บ้านพี่สิคะอุ่นค่ะอุ่นค่ะอุ่นคุณแม่อุ่นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอุ่น camel นะคะ camel เอาสีข้าวค่ะ camel อันนี้คืออะไรของอุ่นคะNo ภาษาอังกฤษอะไร No พี่แวร์ไซครับไปเล่นกับ No มันค่ะไปกิน No นะคะเขาเรียกอะไรเรียกคือได้ตัว H เรียกเรียกเดี๋ยวสอนเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้บ้านพี่สิคะเฮ้ขนปุ้ยดิป้าอยู่ด้านหลังกับเฮ้สนะคะไม่ใช่เฮ้ค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเฉลยเนาะเรียกว่าอะไรหำหำอะไรล่ะหำอยู่ด้านหลังโอ้เสียงดีๆไม่ออกค่ะที่ต้องมาหำความรู้รอบตัวค่ะหำหำอะไรนะคะความรู้รอบตัวค่ะหำสูตรมีอะไรอยู่คะน้ำผิดคนไทยจะเรียกว่าใช่จริงมากคือทุกคนจะคิดว่าน้ำไม่ใช่น้ำคือจริงๆอ่ะมันฟู้ดมันสตอร์ฟู้ดมันเก็บฟู้ดเป็นฟู้ดเป็นแฟตเป็นไขมันในนั้นเรื่องไขมันเพราะว่าพี่ขาในแบบพวกเอเชียตะวันไม่ใช่ดิเอเชียกลางเนี่ยตะวันเอเชียกลางชีไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะชีหนาวมากเลยนะข้างหน้าหนาวคือหนาวมากร้อนคือร้อนจัด
ดังนั้นเนี่ยชีจะมีแฟตอยู่ตรงนี้ค่ะไขมันถามค่ะอะไรของเทมเมลยาว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 อะไรยาวยาวยาวอะไรยาวยาวนะเฮ้เน็กไม่ใช่ค่ะลิ้นผมใส่เบอร์นะคุณแม่นะไม่ใช่ลิ้นนะคุณแม่คะไม่ใช่ลิ้นการที่มีอะไรยาวแสดงว่าเป็นฟังก์ชันในการช่วยตัวเองคอเก่งมากคุณพี่หมอเก่งมากมันขนตา eyelashes ยาวทำไมต้องขนตายาวเพราะอะไรกันฝุ่นคุณแม่มันนอนอยู่ในห้องเหรอคะกันทรายกันทรายกระเด็นเข้าตานะคะขนตาเลยยาว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 ใช้ไฟบริลุกเป็นมาสคาร่านะคะการที่มันขนตายาวอายแลชยาวเพราะป้องกันทรายทะเลทรายเรียกว่าอะไรคนไทยออกเสียงผิดไหมบ่อยมากเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันดีเสิร์ดเดสเสิร์ดดีหรือเดสดีหรือเดสมีเอสกี่ตัวคะตัวเดียวสองตัวหลักการจำพี่จำไว้นะจำเลยนะคะขนมหวานดีมากขนมหวานอร่อยดีดีดีนะขนมหวานต้องดีอร่อยแดกแม่งสองอันมีเอสสองตัวกินให้เป็นเบาหวานไปเลยดีเซอร์ขนมหวานดีเซอร์อร่อยอ่ะกินสองอันมีเอสสองตัวอุ้ยเทเลซายไปล้นไปย่อมเดียวมีเอสตัวเดียวอ่านว่าเดสเดสเหมือนปลายอ่ะเดสเซอร์เดสเซอร์ไปแล้วไปรอบเดียวเดสเซอร์ขนมหวานดีดีกินสามอันมีไอ้สามตัวเดสเซอร์แปลว่าขนมหวานนะคะหลักการจำนะอันนี้เดสเซอร์ทะเลเลยนะทะเลทรายนะคะไม่ได้อยู่ในห้องนะคะไม่ได้ป้องกันฝุ่นนะคะป้องกันสายค่ะนะคะขนมหวานดีดีไม่ใช่พี่เปอร์เซ็นต์เส้นอย่างเงี้ยพี่ไปบอกน้องค่ะพี่ขอเดสเซอร์พี่ได้กินละหำอุ่นนะคะเป็นไงพี่เจ๊คะก็เลยบอกว่าเดสเซอร์dessert เราไปกิน dessert ที่ dessert ไปกิน dessert ที่ dessert กินขนมหวานที่ทะเลสาพี่รู้ไหมอีคนพวกนี้เขาเรียกอะไรพวกแขกขาวเลยนะชีรวยใช่ไหมเพราะหนึ่งชีมีอะไรนะน้ำมันแล้วนอกจากนี้ชีกินอูดด้วยนะพี่แล้วชีนิยมกินตรงไหนอูดอะไรล่ะแถมทองกินตรงไหนคะชีหยกอร่อยมากหนูไปหนูจะไปลงกินตรงผับของคุณแม่ออกเสียงดีๆนะคะกินเพื่อกินตรงผับนะคะกินตรงทำเขาบอกตรงทำจะมันมากจะอร่อยคิวน่ากินไหมเพราะว่าตรงนั้นเป็นสะสมไขมันไงหนูก็ไม่กล้ากินค่ะชี้ให้หนูกินอย่างเงี้ยหนูก็นะคะแก้มกินอย่างอื่นแล้วอู้อร่อยมากยอมนี่นะคะนะคะแต่ในอันนี้ออกเสียงว่าดีเลยคะ dessert อันนี้ออกเสียงว่าเด็ดเลยคะ dessert ดีเลยนะ dessert เด็ดเลยนะ dessert ต้องรอพูดต่อนะคะอ๋อเดี๋ยวจะพูดมาต่อค่ะว่าวันพุธทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะที่เรียกวันพุธเพราะเรียกว่า hump day ค่ะฮัมเดย์ฮัมกระดามนะคะฮัมเดย์เพราะมันอยู่โต๊ะกลางอูดนั่นเองถ้าฝรั่งเขาเลยมีโพสต์ทุกวันพุธน่ารักดีแฮปปี้ฮัมเดย์แฮปปี้ฮัมเดย์ก็แปลว่าแฮปปี้เวนส์เดย์แต่ถ้าเป็นวันศุกร์แน่นอนฝรั่งชอบชีจะไปแล้วดึง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 แต่ดึงดึงดึงแต่ดึงดึงดึงไปพอไหมคะพอรีไปสั่งอะไรคะสั่งสารหรือสั่งพยานาคะสั่งสารค่ะเลยมีคำนี้ที่เราเคยเจอวัยรุ่นมากก็ใช้แฮชแท็กนะด้วยคำว่าอะไรคะทีอะไรคะทีจีไอเอฟย่อมาจากอะไรคะทีแตงอะไรคะขอบคุณพระอะไรเอ่ยก็อิสฟรายเลยคะอิสฟรายเดย์ขอบคุณพระเจ้าไหมคะที่ส่งวันศุกร์มาให้ค่ะนะคะฝรั่งได้เขียนว่าทีจีเอฟวันนี้ค่ะที่ไปโพสค่ะในโปรแกรมของพี่ๆที่พี่เล่นนะคะเช่นอะไรบ้างคะไฮไฟฟ์นะคะนะคะในไหนคะ Facebook แล้วเขียนว่า TGI อะไรคะ TGIF Thanks God is Friday อะไรคะ Friday นั่นเองค่ะนะคะอีกนิดนึงนะคะเอาให้จบเลยนะคะสู้ๆนะขอทวนค่ะถ้าหนูบอกเอาบุญเอ้ยพี่ต้องเอ้ยนะคะเอาบุญเอ้ยวันจันทร์เรียกว่า Blue อะไรคะ Blue Day วันพุธเรียกว่า Hump Dayทำเดย์อะไรนะทำเดย์ทำอะไรนะทำเดย์อุ้ยวันศุกร์นะคะ T G I F Thanks God is Friday น่ารักมากค่ะเรามาดูกันต่อนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมีฝึกฟังด้วยนะคะหนูจะเปิดการ์ตูนให้พี่ฟังว่ามันพูดว่าอะไรสู้ไม่สู้สู้และจะมีรายการหนูอันนึงที่ไปทำที่อังกฤษค่ะเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันค่ะใครเล่นเกมซ่อนปลาดำหนูเข้าฝันนะคะนะคะตัวนี้ค่ะเด็กหล่อมากเด็กม.4ค่ะไปแบบไปทำแบบว่าโดยอิมพอมตู้นะคะอิมพอมตู้บอกว่าแบบโดยไม่แบบเตรียมสคริปต์ค่ะเดี๋ยวอิมพอมชีบราสเลยนะคะ
นี่ค่ะเอาไม่มีเนาะครับค่ะเดี๋ยวตัวช่วงหนูในช่วงแค่ช่วงเช้านะคะนะคะแล้วช่วงกลางวันเนี่ยดีเนาะฝุ่นแล้วก็พี่พอจะจัดการมีกิจกรรมเข้าใจไหมคะพี่จะคิดถึงน้องๆเนี่ยคิดถึงหมูเป้าคิดถึงรถไฟได้เลยอีเก๋รำคาญเสียงโต๊ะลิ้นเหงื่อนะคะและช่วงบ่ายจะเป็นอีกช่วงนะคะช่วงนี้ก็จะแบบเราใจนะคะดีหมอลำนะศิริพรไพพงศ์นะคะอะไรคะศิริพรร้องว่าไงคะแดงฮะดาอาไอหัวใจอ่ะลิ้นยาอาอาอาหรือแบบอันนี้ศิริพรไหมคะเตาห้อยเตาห้อยเตาห้อยนะคะจินตลาพี่รู้ไหมหนูเคยดูรายการจินตลาอีจินตลามีโรคโฟเบียเพราะว่ากันกลัวอีจินตลากลัวอะไรเป็นดาราก็กลัวของแปลกพี่ว่าอีจินตลากลัวอะไรเร็วพี่ว่าตัวกลัวอะไรกล้วยผิดตัวเต่าแล้วมันร้องเตาห้อยเตาเนี่ยพี่รู้ไหมจินตลากลัวอะไรไม่จินตลากลัวพัดลมเพราะอะไรรู้ปะพี่บอกว่าเพราะว่าจินตลากลัวพัดลมทำให้น้ำมาแตกค่ะเป็นแนวอ่อนไหมคะกลัวน้ำมาแตกเลยกลัวพัดลมถ้าหนูเป็นดารากลัวอะไรดีคะกลัวอะไรดีกลัวตัวเองดีกว่านะคะดาราต้องกลัวแปลกเนาะพี่สมัยต้องสักสิ่งแรกสักจะกลัวเช่นพี่สมัยกลัวอะไรพี่หมายเออ my heart กลัวอะไรคะโอเคเหรอคะกลัวอะไรคะแมลงสาบอีแมลงสาบนี่กวนตีนนะคะมันนึกว่ามันเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะเป็นผีเสื้อปีกแข็งนะคะบินได้นะคะคุณพี่กลัวอะไรคะนี่กลัวคอร์ปอเรชั่นวันเดียร์นอนนะคะนอนอะไรคะนอนใหญ่หรือนอนเล็กๆพี่คิดอะไรคะพี่มีหนอนแบบคุณพี่มันจะมีหนอนบนหนอนได้ไหมอ่ะคุณพี่คิดอะไรคะพี่เล็กอันนั้นหนึ่งนะคะหนอนนี่ต้นไม้เขียวๆนะคะหนอนใหญ่ๆนี่น่ารักอ่ะหนูชอบอ่ะตัวใหญ่ๆมันจะดูน่ารักสีแบบออกมินๆใช่ไหมคะชอบนะคะอยากกินอยากกัดนะคะบอกคุณแม่กลัวอะไรคะ what you what you afraid of อ๋อกินกูเนาะดูแบบให้เหยียบมันน่าจะปึ้งเลยนะคะพี่กลัวอะไรคะไม่กลัวนะคะหน้าพี่น่ากลัวกว่าพี่กลัวแวร์ซายนะคะพี่กลัวอะไรกลัวอะไรคะตุ๊กแกไม่เห็นมาตีนนะคะว้าแตกตัวใหญ่มากแต่มีบางคนกลัวเลยค่ะบอกหนูซิพี่กลัวอะไรมีคนกลัวผีเสื้อค่ะมีเดี๋ยวคนหนูกลัวผีเสื้อค่ะแล้วหนูถามเพียงผลทำไมหนูกลัวลูกเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการมาจากหนอนมึงคิดเยอะไปไหมลูกมันเป็นจากหลักแน่หนอนเนี่ยนะคะคุณแม่กลัวอะไรคะคุณแม่กลัวอะไรคะอะไรคะงูอะไรคะทุกงูใหญ่กลัวใช่ไหมคะงูพี่ชาร์เกอร์กลัวอะไรคะผมไม่น่ากลัวเลยน่าจะผ่านโลกมาเยอะนะคะพี่เล็กกี้อะกลัวอะไรนะพี่เล็กกี้กลัวอะไรนะ What are you afraid of กลัวอะไรกลัวเมียมีเป็นสิ่งเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่เราต้องกราบไหว้นะคะติดมากนะคือบางคนเนี่ยหนูตกใจมากมีเอาลูกแฟนไว้ในกระเป๋าแล้วอุ้ยรักแฟนมากแน่เลยอะนะคะแต่ว่าจริงๆบอกไม่ใช่บอกอะไรคะถ้ากูผ่านที่นี่ไปได้เนี่ยเปิดหน้าเมียดูแล้วบอกถ้ากูผ่านที่นี่ไปได้ทุกอย่างกูจะผ่านไปได้ เป็นกำลังใจไงเป็นกำลังใจไงเป็นกำลังใจไงเดิมค่ะแต่เป็นทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดหนูทำมาใหม่แล้วค่ะเกี่ยวกับคำสั่ง call operative นะคะเน็ตมีไหมคะวันนี้อะไรคะมอลลี่น้องมอลลี่ป่ะคะพี่มอลลี่ป่ะคะพี่มอลลี่ไปไหนอ่ะมอลลี่พี่ชันจับตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าผมทำไมไปที่นี่เหลือ Wi-Fi นะ Wi-Fi
สลิปมีฟรี Wi-Fi ค่ะอันนี้นะคะที่หาไปทำเทคนิคมาค่ะเป็นการออกเสียงที่เรามาดูกันว่าเขาออกเสียงว่าอะไรบ้างมาค่ะชัดไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ยูเทนค่ะใหญ่เวอร์ตอนนี้เราจะมาดูว่าพิเศษหรือเปล่าที่จะมีชื่อคำโปรดค่ะและชื่อคำเฉพาะในสถานที่ชั้นเราไปดูพี่บ้างนะคะขออนุญาตปรับให้มันแน่นๆหน่อยนะคะเอาเท่าไหร่คะ720เนาะชัดไหมโอ้โหเรียนรามากเขาจะช่วยได้ไหมชัดแล้วดูเวลาเสียงกันดีมากเองเปิดเสียงกันอยากได้คนนี้ซึ่งต้องเงินปิดไฟด้วยนะปิดไฟเออตัวเองลูกปิดไฟลูกปิดไฟลูกเออแล้วใช่ขึ้นไหมคะใช่ขึ้นไหมคะดูใหม่ให้ดูผู้ชายชอบมากในสายเซ็กชันลองไปดูดีกว่าว่าแบบแถวนี้จะช่วยเราได้หรือเปล่าเฮ้ยเด็กแถวนี้ด้วยเด็กคนนี้มีเล่นใหญ่เวอร์คนนี้เริ่มมุนบ้างฟังออกไหมคะข้าวสีผมอ่ะปุ๋ยอ่ะจับมือเก๋ด้วยนะคะภาพยาวนะคำนี้ค่ะคนไทยเพิ่งซื้อมาใครซื้อมาคะพิงพาวเวอร์ไงที่เจ้าวาดวัดไตรมิตรปีคงน้ำมนต์นะคะเอาละคะเรียกว่าอะไรคะเลสอะไรคะเป็นทีมฟุตบอลที่ดังมากเก่งมากค่ะเลสเตอร์ใช่คนไทยเอาสมมติเลสเตอร์แต่คนอังกฤษพี่ฟังพี่เด็กอังกฤษออกเสียงชัดมากเห็นไหมคะ Leicester 1 2 3 Leicester 1 2 3 Leicester นั่นเองค่ะไทยคนไทยไปซื้อมาเลยนะคะเลิศต่อไปคำที่สองค่ะ อันนี้อ่านว่าอะไรคะ1 Houston 2 Houston อีกคำที่สองค่ะ Houstonคำพวกนี้เราจะเจอในสถานีในประเทศอังกฤษหมดเลยค่ะเพราะว่าคนอังกฤษนิยมเดินทางด้วยทิวบ์หรืออะไรคะ underground นะคะถ้าไปอังกฤษเขาก็ใช้นี้ในการเดินทางนะคะเป็นชื่อสถานีต่างๆนะคะอังกฤษFulham. เก่งมากค่ะ Fulham. Good. Okay, good. อันนี้อ่านว่าอะไรคะ Vauxhall หรือ Vauxhall คะ Vauxhall พูดได้ไหม Vauxhall. Good.เล่นใหญ่เวอร์เด็กผีนะตลกดีนะ Walk ตอนนี้โอท่าเรือ Walk คำนี้ค่ะต้องเจอแน่ๆเจอแน่ๆพี่ทั้งจำนะคะง่ายๆเลยไปที่บ้านบ้านเราเช่นสิงคโปร์จะมีที่ท่องเที่ยวเรียกว่า Park Q U A Y อ่านว่าะนะคะคนอื่นอ่านสิคะพี่บรรทินออกเสียง Q U A Y สิคะ Q น่ารักนะคะพี่แวร์ไซน์นะคะ Q
คุยใครคุยพี่หน้าแต่งงใช่ทุกคนอาจจะอ่านเสียงว่าเคยใช่ไหมคะใช่ทุกคนแน่นอนหนึ่งแบบถ้าแบบว่าไม่รู้เนี่ยจะออกเสียงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของแม่อ่านว่าเคยใช่ไหมคะบักคำเคยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ออกเสียงเคยคำนี้มันเป็นท่าเรือเหมือนคำว่า port เลยเหมือนคำว่า harbor อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมีมันแกล้งหนูพี่คือจริงๆถ้าเป็น native speaker เป็นเด็กฝรั่งมันต้องบอกว่าคีใช่ปะพี่ถูกต้องแต่มันเด็กผีมันแกล้งหนูค่ะพี่ดูค่ะซ่าป่วยหนูก็ตกใจมันแกล้งอ่ะหนูก็อธิบายมาหนูก็พูดคำไม่ได้นะมันแปลว่าจู่จู้ในประเทศไทยอีเด็กพวกนี้ชอบเลยอะมันจะแก้งอีกนะมันแก้งอีกนะมันทะเลมีอยู่พวกนี้ชอบผีมันแก้งมันแก้งเอ้าถึงจะดีมันแก้งดีมันก็ดีขอโทษจ้ะพี่ดูค่ะดูค่ะเพื่อนเป็นคนถ่ายเดี๋ยวนี้พ่อแม่รวยๆค่ะง่ายๆยกตัวอย่างลูกเจตลินเอออีพวกอะไรเจ้าเลยนะเจ้าขุนเจ้านายเจ้าโลกเจ้าที่นั่นน่ะพี่รู้มั้ยประเด็นที่รู้เนี่ยสมมุติมัธยมเป็นไฮสคูลนี่น่ะบอร์ดดิ้งสคูลพี่โน่นอ่ะเป็นโรงเรียนกินนอนนะคะ3เทอมนะเทอมละประมาณ 3-4 แสนนะคะคือปีนี้ก็ตกแบบล้านกว่าบาทเองอ่ะเยอะป่ะเยอะแสดงว่ามีเพื่อนเป็นคนไทยเป็นมีเพื่อนคนไทยมันเลยแก้งคำนี้ที่จริงแล้วถ้าไปก็ออกเสียงว่าคี Q U A Y ออกเสียงว่าคีออกเสียงว่าคีมันแปลว่าท่าอะไรคะท่าเรือถ้าพี่ไปสิงคโปร์จะมีที่เที่ยวอันนึงเรียกว่า Cork Key Cork Key เพื่อนหนูก็บอกเลยค่าควยค่าควยค่าควยเออบอกว่าแบบค่าควยนะคะนะคะค่าคีนะคะเขียนที่ชื่อรายการไปอังกฤษคิดถึงเจ๊ถูกพี่ไปดูได้มันก็จะเป็นแบบไปทำรายการที่นู่นกับเด็กๆกับอาหารไปที่ท่องเที่ยวไปที่เอาท์เล็ตอะไรเงี้ยค่ะนะคะแอะพี่คะไปค่ะกี่โมงแล้วคะ25แล้วจะเบรกไหมคะเบรกไหมคะเบรกไม่เบรกคะเดี๋ยวจะมาเรียนอีกประมาณ10กว่าคำแล้วจะเล่นเกมโอเคไหมคะอาร์บีโดโอเคจะเป็นการวัดประเมินผลเป็นการแอสเซสเมนต์ค่ะว่าพี่จำศัพท์ได้หรือเปล่าเช่นขอเทสสามคำค่ะอับดุลเอ้ยคณะกรรมการเรียกว่าอะไรคะปอดก็ออกปอดเติมเอสไหมคะไม่ตัวนี้ยกขายกเว้นคะยกเว้นอุ๊ยอะไรนะดาบอกว่าที่เป็นแบบว่าบัญชีย้อนหลังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออไม่ statement ออกเสียงใหม่ค่ะ statement ภาษาสตรีค่ะ statement ถ้าไม่พูดจะทำเรื่อย statement ไม่ตำตั้งเป็นโอเคค่ะประชดหนูนะคะต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะอะไรคะก็สากลที่เราอยู่เนี่ยคือ operative ค่ะคือ operative very good เดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีก20คำอามิโนโอเค give you guys a big hand เป็นเบรกเฮ้ยเฮ้ยของว่าภาษาอังกฤษอะไรนะสาอะไรคะ snack หรือ snake คะกาแฟหรือ coffee หรือ coffee คะกาแฟถ้าบอกกาแฟกินลงศพนะคะขนมปังปิ้งเรียกว่า toast หรือ toast ภาษาอังกฤษ toast น้ำผลไม้ออกเสียงว่าอะไรคะจุ้ยผิดเลยค่ะคนไทย 100% ออกเสียงจุ้ยน้องๆพี่ขอเล่นจุ้ยหลักอันจำคำนี้นะคะดื่มน้ำผลไม้แล้ว juice รู้ไหมคะดื่มแล้วที่แตกเลย juice ภาษาอังกฤษ orange juice apple juiceVery good break ได้ค่ะนะคะ let's see ten forty five okay นะคะ ten forty five AM หรือ PM คะ AM เอาหรอค่ะพอดี A ชอบเที่ยวกลางคือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงว่าดูต่อนะคะหนูขอสอนที่10คำถึง15คำได้ไหมล่ะสู้พี่สู้แล้วต่อไปได้ฟัง listening ฝึก listening ฟังอยากรู้พี่ฟังได้ไหมlistening แล้วพวกเราจะนั่งอะไรดีคะนั่งนิ่งก็จะไม่ค่ะจะให้ฟังแล้วตอบแล้วต่อไปเป็นสุดท้ายเป็นการ wrap up เป็นการ assessment สรุปเป็นเกมคาบูดของเมื่อวานต้องไหวเป็นสิ่งที่เรียนกันทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันการทักทายหรือวันนี้เป็นเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับ cooperative ต่างๆนะคะมาเริ่มค่ะอย่างวันนะคะ hello bad debts balance sheet นะออกเสียงว่าอะไรคะบาลานซ์หรือ balance sheet ออกเสียงดังๆเลยค่ะนะคะใครออกเสียงได้ขอให้รวยๆค่ะ balance sheet เต็มที่เลยค่ะต่อไปค่ะบาเลยค่ะ ballot หรือคือ vote หรือ elect อะไรคะ election elect อะไรคะ electionอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแบงค์แบงค์แบงค์หลับแสดงว่าแบงค์หลับอยู่แสดงว่าล้มละหลับคนไทยเรียกว่าอะไรแตกอะไรแตกว้าวเงินเลยอ่ะกองทุนผีแตกอันนี้ก็ให้หนูเป็นเศรษฐกิจถ้าเราเรียนรู้ตัวเราถังแตกหรือปุ้ยแตกคะถังแตกถังแตกสมบูรณ์เรียกว่าอะไรมาค่ะเอาน้ำไปเอาน้ำไปเดี๋ยวพูดก่อนจะไหนเอาน้ำไปก่อนถังแตกเรียกว่าหนึ่งพยายามปังนะคะอะไรค่ะต้องดีค่ะพยายามแล้วก็ปาปาจิ๊กเอ็นเบสเตอร์เอ็นควีโดโบแล้วก็ไอ้อีผีนี่มาจากไหนเนี่ยพี่คะพี่มาจากไหนคะแบ๊ะตาตาอะไรอ่ะจะเรียกกุมารทองเลยเรียกนักเรียนอีพีไปนะคะโอเค good job เมื่อกี้พูดอะไรเจ๊เธอตอบได้ค่ะสวยนะคะมาเลยมารับรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะตอนนี้เล่นหนังเรื่องสโนไวท์นะคะไม่ได้เป็นสโนไวท์นะคะเป็นอะไรคะคุณแม่อะไรอย่างนี้ไปแล้วกันด้านหลังมา give her up นะคะมีการเลือกเองเดินไปเลยค่ะจุดของค่ะแล้วการที่เป็นไรจุดในจุดภาษาอังกฤษเราเรียนในจุดพอกระดอกเรียกว่าพอกระดอกคนที่เป็นถังแตกเรียกว่า broke เพราะมาจากคำว่า break ที่แปลว่าแตกหัก broke I'm broke ฝรั่งจะพูด I'm broke ฉันแตกตอนนี้ว่าอะไรนะฉันถังแตกไม่มีเงิน I'm broke นั่นเองค่ะเราคงจำคำนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราจะไม่มีการที่จะ broke นะคะเรา broke ทุกอะไรคะทุกสิ้นเดือนใช่ไหมคะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะเงินเดือนเหมือนเงินถอนนะคะอ่ะพูดตามค่ะ I'm broke bankrupt ถ้ารวยเรียกว่าอะไรรวย rich นะคะเป็นคำศัพท์ยากมากนะคะ rich นะคะนอกจาก rich มีคำว่าอะไรอีกเป็นคนพอละอวยพรเนี่ยเราจะเห็นคำว่ามั่งคั่ง wealth อะไรเวลาดูจากท่าเวลนี่แน่เวลนี่แน่เวลนี่แน่เวลอยู่ท่าไหนอยู่นี่นี่ขออะไรเหรอเวลขอภาษาอังกฤษดีมากเวลขอเวลตี้เก่งมากค่ะเวลตี้เวลของมั่งคั่งเวลตี้เลยแปลว่ามั่งคั่งรวยนะคะอีกคำหนึ่งคำว่ารวยคำว่าอะไรคะเวลหิวเป็นสำนวนไฮโซเลยอะเวลหิวเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังwell heal เนี่ย well ก็ดี heal ก็ส้นเท้าตรงกับสมมุติอะไรผู้ดีตีนแดงกระแทกตีนเดอะคือสมัยก่อนเนี่ยพวกเจ้าขุนมูลนายจะรวยมากเขาจะมีแบบรองเท้าของเขาคนที่เป็นคนรวยเนี่ยส้นเท้าจะไม่แตกแต่ถ้าเป็นไพ่เป็นท่าจะเดินตีนปากใช่ไหมคะพวกนั้นจะไม่ค่อยยิงเงินดังนั้นเนี่ยเขาเรียก well heal ส้นเท้าดีแสดงคนพวกนี้เป็นคนฐานะร่ำรวยเลยเรียกว่า well healed well healed นะคะพูดกันว่า well healedก็ฮิวเนี่ยเราส้นอะไรคะส้นเท้านะคะส้นเท้าดีแสดงว่าส้นเท้าไม่แตกเป็นคนรวยนะคะโอเคต่อไปค่ะนะคะดูต่อเลยค่ะอะไรอ่ะอันนี้บอกไปแล้ว cooperative พูดได้ไหม cooperative very good อันนี้อะไรคะ bank ออกเสียงใหม่ค่ะ statement ออกเสียงซีซีค่ะ statementดีแล้วค่ะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะ bargain this อะไรคะ discount แต่คือ bargain จะเป็นทางเป็นคำศัพท์ทางการเงินนะคะถ้าเป็นการต่อรองนะถ้าเป็นแบบไปเราซื้อของซื้อเก่งในซื้ออะไรคะซื้อออะไรนะไข่อะไรนะที่มันทอดเรื่องไข่ไม่ใช่ไข่ดาวไข่ลูกเป็นกลมๆอะค่ะขนมอะไข่ลูกไข่น้องอะไรไข่เต่าอะค่ะนี่เคยกินไหมไข่เต่าไหมไข่เต่าไข่น้ำมันใช่ไหมคะ
เออเออนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าไข่นะคะไข่โนเวทอร์อย่างพันพี่ไปกินไข่โนเวทอร์เราพี่ต้องการจะดิสอะไรคะดิสกาวดิสอะไรคะดิสกาวโอเคเออนึกว่าไข่เฮียนะคะไข่นักธรรมเอาไปเลยค่ะมาเลยค่ะบอเทอร์อันนี้รู้อยู่แล้วต่อไปค่ะเบนนาเบนฟิตน้องเบนอีเบนนั่นเป็นคนเออเลิศโคของคอของคอพี่พูดคำหลังโคของคอของคอวะลูกดีมากค่ะเอาตอนได้วันเป็นวันซับรองวันเป็นวันซับรองโอ้แม่งลืมหมดเลยพี่จำได้ไหมคะวันเป็นวันซับรองวันเป็นวันซับรอง what's going on what's the matter เหมือนเราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยนะคะ what seem to be the problem what seem to be the problem เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่พูดอ่านนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น I have no idea I have no clue อะไรหลังไง I wish I knew I'm clueless I don't know I don't know น่ารักมากได้แต่คำหลังค่ะแต่คำนี้นะต้องได้แน่นอนบ๊ายบาย goodbye so long มีลูกมาลูกร้องไห้ค่ะเราเจ็บค่ะเออหรือ ouch ของหล่นแล้วพ่นปุ๊หรือ oops oops ถูกไหมคะแทนแท้ทาเลยนะ yeah 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 นะครับเหมือนคนวนอารมณ์ว่า yeah เขาว่า yeah นอกจาก yeah มีเขายิ้มอะไรคะทวนยิ้มยิ้มปี้ย้ายฮูล่า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 คะฮูล่าอีกคำหนึ่งตัวเราไม่ดูจำได้ไหมคะวูชเก่งนะคะจำได้ไหมคะผู้หญิงเลอะค่าเลขาเลยคะจำได้อะไรที่ไม่เกี่ยวกับลิงจำได้หมดเลยนะคะเราผู้หญิงก็เรียนเรียกแคทอะไรคะแคทฟิชแคทอะไรคะแคทฟิชคนนี้เราเมาค่ะอีกคนนี้เดินมาอีแคทฟิชนะอีแคทฟิชกาแคทบอยกันนะเราหล่อเปล่าแปลว่าผู้หญิงที่สวยงามเออหน้าสวยเหมือนปุ้ยเลยพูดว่าอะไรผู้หญิงที่น่ารักเห็นแล้วครับต่อไปค่ะพี่ถามเรื่องนี้ต่อนะคะback มาเลยครับ back more good back more good ต่อไปค่ะนี่ค่ะ board คณะกรรมการ body corporate bona fide bona fide ต่อไปค่ะ bond 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 นะคะ James Bond นี่บอกอะไรคะ James พันธบัตรนะคะมีเงินเยอะมีเงินเยอะบอกเลยคะ bonus บอกเลยคะ bonus บอกเลยคะ bonus ชอบไหมคะชอบต่อไปbookkeeping การทำบัญชีค่ะรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ bookkeeping bookkeeping หนึ่งสองสาม book เอาสิค่ะ book keeping good job ต่อไป next borrower ลงให้ดีเออค่ะเออเออกะทำเองกันไหมคะเออเออกะทำเองอีอีถูกเขาทำเออเออกะทำเองอีอีถูกกับครับโดนเออฉันโดนอีฉันโดนอี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 แล้วตัวเลยโดนเออพระหักเออเออกับครับเออีอีถูกเข้าครับคนที่เป็นคนจ้างงานเราคือ employer เขาเยอะเราแต่เราเป็นคนโดนจ้างเรียก employee employee นี่นะคะเราจะเล่นฟิตเนสกันคือคนนั้นก็ต้องมีเทรนเลยค่ะเทรนเนอร์พอเราฝึกงานตอนมหาลัยตอนปี4ค่ะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นเทรนอะไรคะเทรนนีเทรนเลยคะเทรนนีเพราะเราโดนถูกเทรนเกิดบอลเวอร์ก็เลยบอกผู้กู้เงินหรือยืมอะไรคะยืมเงินนั่นเองค่ะเป็นบ่อยไหมคะบ่อยใช่ไหมคะอ่ะเลิกค่ะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะอะไรคะตามตัวเลยค่ะ branch เนี่ยคือจริงๆเนี่ยคำนี้มันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าสาขาหรือกิ่งก้านก็ได้ถ้าในส่วนของไม้เนี่ยถ้าตามต้นไม้คือ branch คือกิ่งก้านสาขาที่มันออกมาแต่ถ้าบอกนี่ดาวเราไปฝากเงินที่สาขาทองซับป่ะ branch นี้ก็คือสาอะไรคะสาขานี้ branch 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 เรียกว่า branch ch ออกเสียงชชนิดนึงค่ะชชจีบสั้นๆค่ะชชอาคำชชค่ะจืดจืดไม่ต้องแบกค่ะเอาไว้ค่ะ branch branch ถ้ามีเติม es ก็ branches
คุณทำแบบ benches very good next fire ทำให้คุณทุนมันจะมีจุดที่คุณทุนเนาะเราทำแล้วรู้สึกว่าลงทุนแล้วมันได้เขาเรียก break even คุณทำแบบ break even break even นะคะ next fire break even point เป็นจุดละ point แปลว่าจุด break even point break even point นะ next fire อันนี้อ่านว่าบัตรได้ครับbudget หรือ budget พูดได้ว่า budget แปลว่างบประมาณนะคะที่แบบเฮ้ยเราได้ budget มาในงบประมาณในเรื่องของเรื่องนี้นะคะต่อไปค่ะ bulk พูดได้ว่า bulk bulk อย่างเช่นพี่เคยเห็นกระเป๋าเดินทางนะคะแล้วมัน bulky อ่ะ bulk แปลว่ามันใหญ่มันอ้วนออกมามัน bulk bulk ปกติเราจะได้ยินแต่คำว่า big ใช่ไหมคะแต่ big มันคือใหญ่แต่ bulk จะเป็นการรวมเช่นแบบในกระเป๋าแบกเกจของเราค่ะนะคะเราก็ยัดของให้เต็มที่เลยมีผ้ารองผ้ารวมมีหมอนข้างจนมันเกิดการ bulk มันเกิดการ bulk คือมันบวมอ่ะมันหนามันแน่นมัน bulk นะเราชอบใช้แบบ bulk คือไงคะที่อะไรคะแน่นๆพุงแน่นหรือแขนแน่นคะพุงแน่นเข้าใจไหมคะมี6แพ็คนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะอันนี้จีวรพระเหรอคะขอเด็กก็ได้ค่ะตกใจค่ะเด็กเนรนะคะพระภาษาอังกฤษอะไรของพระมังค์พระหิวล่ะคะหิวมังค์พระเครื่องล่ะคะหมอเตอร์มังค์หมอเตอร์มังค์พระเครื่องจังหวัดอะไรมีเนรเยอะคะจังหวัดอะไรเนรเยอะคะเราตอบได้ทุกวันเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรียนก็จะให้ค่ะจังหวัดอะไรเนรเยอะคะจังหวัดเนรเยอะคะพระเยาค่ะพระเยาได้30วันค่ะรถอะไรไม่ได้30วันค่ะรถยนต์ค่ะเพราะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันค่ะรถอะไรไม่ได้31วันค่ะรถคมไม่มีปัญญาอ่อนค่ะอวัยวะอะไรที่สำคัญที่สุดในร่างกายค่ะอวัยวะอะไรคะอวัยวะอะไรคะหัวใจลิ้นค่ะแขนค่ะลิ้นอะไรล่ะเป็นอะไรลิ้นสายโดนนะคะแขนค่ะแขนเป็นฟอขอเป็นแปงระหว่างไข่ดาวกับไข่เจียวแล้วไข่ลูกเขยเล่นไปหรือยังคะไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยเลือกไข่อะไรคะเราเลือกไข่เจียวพี่ได้กับหนูหน่อยทำไมอ่ะคนใดที่ถูกเจียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจเขาอะไรเศร้าคะหนูจะเล่นได้หมดแล้วค่ะลูกค่ะกลับบ้านค่ะเขาอะไรเศร้าคะเขาอะไรคะเขาอะไรเศร้าเขาชี้จังเขาอะไรเศร้าหรือเปล่าคะเขาไม่รักเราผิดค่ะเขาไปคุยกับคนเก่าแล้วค่ะโอเคเรียนต่อค่ะนะคะเรียนต่อนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย bulk buying คือการซื้อแบบจำนวนมากยังเก็ตใช่ไหมคะพอเราไป macro หรือว่าจะไปแบบว่า big C เราก็ซื้อแบบ bulk buying คือซื้อแบบจำนวนเยอะเรียกว่า bulk คืออันนี้ก็เป็นภาษาแบบทางบอกว่าอะไรคะการเงินนะเราจะไม่พูดละโอ้ big buying many buying ไม่มีเรียกว่า bulk buying มันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะคะต่อไปค่ะ buyers market พูดตามค่ะ buyers market ตลาดของผู้อะไรคะผู้ซื้อก็เรียก buyer ก็คือคนอะไรคะคนซื้อคนขายเรียกว่า sell อะไรคะ sell นะคะหนึ่ง seller สอง sell body แล้วสิคะ seller เก่งมากค่ะ next อะไรอะby law นะ by law คือเป็นข้อบังอะไรคะบังคับบางทีเนี่ยทางสากลมีแบบว่ากฎหมายที่บังคับไหมคะมี compulsory เช่นอะไรบ้างคะอยากรู้ดีอยากได้ใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างคะถ้าเป็นการจ้างต้องเป็นแบบว่ากลุ่มการที่จะสร้างกลุ่มสากลต้องเป็นอาชีพเดียวกันด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นกลุ่มอ๋อแล้วก็ดอกเบี้ยจะไม่เยอะใช่ไหมคะจะเป็นการแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเป็นต้นนะคะ next อะไรอ่ะนี่ไง calculate พี่เรา calculate คำนวณนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องคิดเลขล่ะเลเวลอะไร calculator พี่เรา calculator นะคะโอเค good next สมัยก่อนเนี่ยถ้าคนจีนเขาไม่ใช้พวกนี้เนาะเขาใช้ abacus นะคะใช้ลูกอะไรคะลูกคิดค่ะหนูผิดไหมคะอ๋อไปโอเค sorry ถูกต้องค่ะ
เก่งมากค่ะนะคะโดยข้อบังคับไม่มีตัวอีอันนี้เอาไว้นะคะบ๊ายบายพี่ยอบอกดูนะคะพี่เก่งมากกว่าแล้วรางวัลค่ะเอ็งไปทักทิ้งการถามคนผิดนะคะเป็นคนที่สงสัยมากนะคะเป็นคนเขาโยกช่างสังเกตเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะถึงแล้วคุณได้แล้วไม่เห็นนะบ้านถูกกฎหมายนะคะยาวกฎหมายก็เล่นหนูนะคะหนูจะเป็นคนอะไรคะหนูเป็นคนขายพี่เป็นคนอะไรคะคนเสพนะคะอ่ะต่อไปนะคะการที่เขาบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรคะมีสามพยางค์ตอบได้ให้รางวัลใหญ่ break อะไร break break อะไรคะ break เดือดอะไรคะ break เดือดอะไรคะเดือดหล่อตอบได้สามคนไม่ต้องได้รางวัลค่ะนะคะ break เดือดหล่อค่ะเพราะทำกฎอะไรคะกฎหมายอย่างเช่นเราทำไมคะต้องเด็กเนี่ยต้องสามารถที่จะขับรถได้ในช่วงอายุเท่าไหร่คะ18การภาคผู้เยาว์อย่างเงี้ยต้องกี่อะไรคะ10อะไรคะต่ำไม่ต่ำกว่าใช่ไหมคะต่ำกว่า80หรือ15คะดีค่ะยายชอบขืนใจยายเลยนะคะการภาคผู้เยาว์ภาษาอังกฤษเรียกอะไรตอบได้200โอ้โหคำนี้เลิศมากภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์เขาเรียกว่าอะไรคะกรี๊ดตัวเองเฮ้เฮ้กรี๊ดหนูขาดแล้วนะคะสองวันนี้ใช้ยิ้มเยอะมากเลยค่ะอะไรคะอะไรอะไรคะอะมาเล่นเพลงแม่ดีกว่าค่ะอะไรคะอะดาวอะไรคะอะดาวทรีค่ะอะดาวทรีอะดาวมีตลกมากมันมีเรื่องเล่าอันนึงเขาบอกนี่นะแกฉันจะไปเรียนอะดาวทรีสคูลคือถ้าแบบเป็นไทยเนี่ยมันจะแปลว่าการศึกษาภาคผู้ใหญ่ภาคกลางคืนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะดัลท์ทรีสคูลมันไม่ได้แปลว่าโรงเรียนตอนค่ำอะค่ะไม่ใช่โรงเรียนภาคค่ำแต่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนภาคผู้เยาว์ก็ได้ไหมคะคำนี้อะดัลท์ทรีเลยแปลว่าภาคผู้เยาว์เพราะอะดัลท์แปลว่าผู้อย่างนั่นเองนะคะมีการเซ็กชวลฮาร์สเมนต์นะคะไอ้ทุกความทางเพศนะคะต่อไปค่ะพี่ขาดูนี้นะคะ calculate nextcapital มันจะมีการบอกว่าเขาเรียกอะไรทุนนิยมอะ capitalism เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทุนนี้อะไรคะทุนนิยม capital นะคะต่อไปค่ะนี้ค่ะ capital อะไรคะ expenditure นะคะ expenditure รายจ่ายประเภทอะไรคะประเภททุนนะคะ next อะไรอันนี้นะ capitalize เป็นทรัพย์ให้เป็นอะไรคะทรัพย์สินเป็นแบบทุนคือพี่ต้องเข้าใจว่า capitalize เนี่ยคือการใช้อะไรคะทุนแบบว่าทุนนิยมอ่ะที่สมัยก่อนมันจะมีแบบพวกทุนนิยมแบบเป็นลัทธิทุนนิยมที่เข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับพวกคนเนี่ยเลยมีคำนี้คำ capitalize เป็นทรัพย์สินบางอย่างให้เป็นทุนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้บอกหรอกไม่เห็นไหมอ่ะ buy credit card credit go คาอะไรคะคาโก้เรามักจะเห็นตามอะไรบ้างดอนเมืองเห็นไหมคะเห็นเนาะตามท่าเลยคะท่าเรือก็คาโก้หรือภาษาไทยเรียกคลังสินค้านะคะหรือสมัยก่อนเรียกพระคลังสินค้าก็ได้นะคะต่อไปค่ะ culture นะคะ culture นี่คืออะไรคะ culture คืออะไรคะใครตอบได้จะให้รางวัลค่ะอะไรคะ culture นี่แหละค่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะหนูก็หามาเมื่อวานเหมือนกันค่ะนะคะแปลว่าอะไรใครบอกได้คะใครบอกได้ให้รางวัลค่ะเร็วค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะการอะไรคะการตกลงอะไรคะใช่มันจะมีบอกว่าเขาบอกว่าการตกลงหนูหามาแล้วค่ะเพราะหนูก็ไม่รู้คำนี้เหมือนกันค่ะนะคะไม่ใช่คาที่นะคะคาที่ที่หนูนะคะคือเขาบอกว่าคาเทลขออนุญาตเปิดอันนี้นะคะเขาบอกว่าคาเทลเนี่ยคือกลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกันเหมือนพ่อค้าคนอะไรคนกลางคือเหมือนแบบกลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันเหมือนแบบว่าตกลงกันเฮ้ยหัวกันอันนี้นะเท่านี้ราคาเท่านี้นะคนที่มีขายเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราไปเชียงกงตรงแถวอะไรคะเขาก็จะตกลงราคาว่าประมาณนี้นะล้ออะไรขายประมาณนี้ตกลงร่วมกันราคาเดียวอยู่ระดับนี้ใช่เพราะว่าคือบางทีถ้ามันไปตัดบางคนจะชอบตัดราคาถูกไหมคะ
เออมันก็ต้องมีการคอร์เชลกันอย่างนั้นนั่นเองโอเคไหมคะอามีเดิเห็นง่ายๆบางทีเนี่ยพี่สังเกตนะทำไมบางที่จะต้องขายของเหมือนกันเก็ตไหมอย่างเช่นเราไปวรจักรก็ต้องขายอะไรคะพวกอะไรหรือว่าไปบ้านหม้อก็ต้องขายอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันเออบ้านหม้อขายหม้อไม่ต้องขายก็ให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะพี่หมาอะไรคะอันนี้ง่าย case study case study พอเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะพอเราเรียนมหาลัยก็ต้องมีอะไรคะตอนจะทำวิจัยนะก็ต้องมีการ case study นะหนูเคยไป case study ที่ไหนวะคะไป case study ไปการวิจัยในนี่ค่ะหลังในนี่ค่ะพี่ขาตรงข้างกระทรวงกลาโหมค่ะพี่รู้ใช่ไหมคะเขามีการตรงทองหล่อนะคะพี่รู้ดีนะคะนี่ตัวแม่เลยนะตรงกระทรวงค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผีขนุนนั่นแหละค่ะไปถามอะไรอย่างเงี้ยเป็นเคสนี้แต่ว่าเราต้องเขาเลยลิฟเขาเรียกอะไรเสียลิฟตอนสกีเขาอ่ะโดยการไปถ่ายต้องถ่ายหน้าไม่ได้แต่เราก็การจะรู้เราก็จะเป็นเซอร์เวย์โดยการอัดเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าเคสสตี้นะเคสสตี้พี่เคยทำเคสสตี้อะไรไหมคะของสากลมีการแบบเออเคสสตี้นะว่าแบบการลงทุนเรื่องนี้หรือมีคนสนใจเรื่องนี้พี่เคยทำหมาเลยนะไหมคะเคสสตี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้ค่ะหนูเราเล่นนะคะเงินสดค่ะ cash พี่เราบอก cash ออกเสียงยาวๆเหมือนฉี่แรงๆค่ะ cash เงินสดสั้น cash เก่งมากค่ะต่อไปค่ะนิดนึงค่ะ cash book 1-2-3 cash book สมุดเงินสดนั่นเองค่ะ next cash book อะไรกันเนี่ย cash budget คืองบประมาณเงินสดนะคะว่าเราได้อะไรเท่าหลงเท่าไหร่บ้างนะคะ nextcash flow กระแสเงินสด flow ก็คืออะไรคะการที่มันไหลเวียนนะคะเออกระแสเงินสดเป็นไงคะ cash flow เลิศนะเลิศไหมคะเลิศไหมคะ flow เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพันกว่าล้านใช่ไหมคะนะคะเงินเข้าเท่าไหร่คะ2บาทนะคะต่อไปค่ะเงินออกประมาณ10กว่าล้านต่อไปค่ะพนักงานเงินสดค่ะ cash อะไรคะ cashier หรือ cashier นะคะพี่ไม่ต้องแบบเป็นภาษาฝรั่งเศส cashierเวลาแคชเชียร์ตลกมากตอนนี้เรื่องเล่าตอนนั้นเนี่ยคือหนูเรียนตอนที่เรียนที่มหาลัยเนี่ยเรียนเอกฝรั่งเศสคือก็ต้องไปเรียนกับฝรั่งเศสไปเรียนที่อักษรด้วยอาจารย์ไฮโซมากเป็นหม่อมหลวงแม่คนที่แบบไฮโซพี่เกตตอนเรียนมหาลัยได้ไหมคะชีสตีกระบังใช่ไหมคะใหญ่มากนะชีหม่อมหลวงนักสกุลจักรพงศ์หนูก็เดินไปแต่หนูเป็นเด็กเรียนนะหนูชอบนั่งหน้าชอบตอบผิดตอบถูกเหมือนพี่เลยค่ะตอบไม่หมดตอบประเด็นจำหน้าได้เลยนะเพราะยิ่งบอกบ่อยว่าตอบผิดก็ตอบทีนี้มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแชมป์ชีเก่งมากแต่ชีตอนนี้เป็นสตูดิโอการเป็นไทยชีชอบพูดภาษาฝรั่งเศสผสมกับไทยอีเก็ตใช่ไหมคะชีพูดแบบจะเปิดแนวบุ้งชูทีเชอร์อะไรเงี้ยกูค่ะบุ้งชูทีนี้มันมีคำหนึ่งภาษาฝรั่งเศสมันมีคำว่าหัวภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าแตกนี่เราจะใช่ไหมคะบอกอาร์แตกทีนี้บอกอาร์ครับผมไม่ไหวแล้วครับผมปวดแตกครับแล้วเนี่ยจะเลยบอกนี่สิทธิ์นะนี่สิทธิ์มีแต้มได้เหรอคะแต้มก็แต้มโอ้โหนั่นเองค่ะแต้มกดแต้มนะคะตลกมากหนูจำได้เลยนะต่อไปเลยนะเอาไม่หนูจำได้เพราะแต้มแล้วหัวนะคะต่อไปค่ะพี่ขาทำอะไรอ่ะเราจะอ่านใช่ไหมคะลูกช้างชั่วขาวนะคะที่เป็น casual labor แปลว่าแรงงานเลยมีคำว่านี่ไงคะ labor dayวันแรกนะต้องบอกวันที่เท่าไหร่คะจำได้ดีเลยนะคะวันหยุดจำได้หมดเลยนะคะ labor หรือเขาว่าชั่วคราวเรียกว่า temporary นะคะ temporary นั่นเองค่ะนะชั่วคราวเรียก temporary เอาชั่วคราวค่ะถ้าเป็นถาวรเรียก permanent นะคะ permanent เนี่ยเป็นแบบ permanent ทำงานไปเลยถาวรยาวๆไปเลยยาวไป temporaryนะคะเรามีสามีเป็นแบบอะไรคะ temporary นะคะนะคะเรามีสามีเป็นแบบชั่วคราวนะคะต่อไปค่ะนะคะดูต่อ next นิดนึงนะคะอะไรอ่ะ centralization ก็แปลว่าตรงกลาง centralization คือการรวมหน้าประสบการณ์เหมือนอารมณ์ไอเนี่ยค่ะพี่หาเหมือนอะไรอ่ะระบบบูรณาญาสิทธิราชค่ะคือจะมีอะไรคะพ่อขุนได้อยู่รวมเดียวแล้วคือคนเป็นศูนย์กลางเพื่ออำนาจจะได้ไม่กระจายเป็น centralization มันจะได้แบบว่า
กระจายงานได้ดีแล้วคือไม่มีคนที่จะแบบมีคอรัปอะไรได้ขนาดนี้คอรัปได้ไหมคะได้เล็กน้อยนะคะต่อไปค่ะอร่อยฮะนะเช่นพี่จบคอร์สนี้ after this course you get certificate right yes to certify that you pass the English course that's good for you because you have to you can correct in your album and your portfolio that you're you know like yeah English course you can speak no ได้ยังเดียวกันอะไรใบเมื่อไหร่คุณไม่ได้สบายนะคะทำไมค่ะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยคะอะไรเอ่ย chain store นะคะร้านขายปีแบบลูกโซ่เช่นอะไรบ้าง chain store chain ลูกโซ่Store ก็คือร้านแบบขายแบบลูกโซ่เช่นไรบ้างคะเยอะ7 Eleven ใช่ไหมคะเป็นระบบของ CP นะคะมีอะไรอีกไหมคะ Family Mart Family Mart นี่เป็นของประเทศอะไรคะญี่ปุ่นเป็น Family Mart ที่นู่นดีมากพี่คือหนึ่งมีห้องน้ำสะอาดขี้เครื่องไม่มีนะคะไม่มีทองเหลืองติดนะคะแล้วบ้านเขาเนี่ยก็จะดีมากคือ Family Mart ก็จะเป็นของญี่ปุ่น7 Eleven ใช่ไหมคะของบ้านเราใช่ๆคือบ้านเราไม่ค่อยแบบเทรนด์อะในเรื่องนี้จะเป็น7 Eleven จะมีแบบ every corner ทุกแต่ว่าจะมีหมดเลยค่ะไปที่อื่นก็เจอ7แล้วพอดีมีอะไรมาแทรกไหมคะนอกจากมี chain store มีอะไรไหมคะ shop MK นี่เป็นอะไรกับ MK นะหรือต่อไปจะมาแล้วคะ Indigo แล้วต่อไปเป็นอะไรคะ Central นะคะแล้วต่อไปก็จะ The Mall นี่หน่อย The Mall เลยคะงามวงวานถ้าสอนอยู่เท่านั้นจะพูดอยู่เท่านั้นนะคะต่อไปค่ะอุ้ยไม่ได้ไปนะคะเผื่อออกค่ะเก่งมากค่ะแชร์แมนไม่ใช่คนเล่นแชร์ไม่ใช่เป็นเท้าแชร์นะคะแชร์แมนมาจากอะไรคะคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องนั่งอยู่ตรงกลางเก้าอี้ดำๆแล้วก็นั่งหมุนๆไปเรื่อยๆสั่งงานเป็นแชร์แมนแชร์นะคะแชร์แมนนั่นเองค่ะแชร์คือมันใช้ได้อย่างเช่นมันจะมีเขาหัวหน้าเยอะมากใช่ไหมคะเช่น CEO เนี่ย Chief Executive อะไรคะCEO, CEO, Chief Executive, O ยังไม่จบไหม Organization ถูกไหมคะอย่างงี้ก็มี CEO คือใหญ่มากถ้าเป็นรองก็ Vice เพราะรอง Vice President President เนี่ยยังไม่เท่า CEO เลยนะ President แล้วก็ CEO ถูกไหมคะถ้ารองมาจาก President อีกคืออะไรคะ Vice เพราะรอง Vice President แล้วก็มี Chairman Chairman ก็จะเป็นแบบในรองมาอีกอะประธานทั่วไปค่ะใน Department ต่างๆถูกไหมคะบางทีที่เบียร์ Section ถูกไหมคะมีเซ็กชันแผนกนี้ภาคนี้อะไรเงี้ยผู้ชั้นฝ่ายก็แมเนเจอร์แชร์แมนจะพูดในวงกว้างทั่วไปว่าเป็นแชร์แมนเนี่ยถ้าเป็นผู้จัดการตรงตัวเลยก็แมเนเจอร์ CEO ก็ CEO ประธานก็ President อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะอาจารย์อันนี้มันคือประธานในที่ประชุมที่เวลาเรามีการประชุมไม่ว่าตำแหน่งตรงนั้นจะเป็นใครในเนี่ยแต่ที่ประชุมก็คือแชร์แมนแบบนี้นะคือตำแหน่งผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะถ้าเขาอยู่ในที่ประชุมนะคือดังนั้นเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งงานใช่ไหมเราจะไม่ค่อยได้ยินกันว่าใช่จะไม่มีตำแหน่งว่าเธอ I work as a chairman ไม่มีค่ะ EP ไม่มีค่ะแต่ว่านั่งที่เก้าอี้อยู่แล้วเป็นวิวแชร์เลยนะคะเป็นคนทุกคนละภาคเข้าใจไหมคะนี่เข้าใจไหมใช่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ position มันไม่ใช่ตำแหน่งแต่มันเป็นคืออะไรอะ charge duty ของเขาในช่วงนั้นอะที่เขาเป็น chairman เก็ตไหมเก็ตไหมคะเป็นหน้าที่เป็นดิวเลยคะดิวทีดิวเลยคะดิวทีเพราะหน้าละดิวทีแปลว่าหน้าที่ดิวทีแปลว่าหน้าที่ทุกคนที่ฟังหน่อยค่ะ D U T Y น่ารักมากค่ะต่อไปค่ะ right charge นะ charge ออกเสียงสั้นๆกับเซ็กซี่ค่ะ charge เน้นสองสั้น charge นะคะหูแกแบบว่าของเนี้ยชาร์จเท่าไหร่ก็คือชาร์จราคาเท่าไหร่หรือถ้าเป็นราคาจริงๆจะใช้คำว่า price P R ต้องระวังคำนี้นะคะ P R I C price เป็นคำนามต้องราคาน้องเก๋แล้วถ้าคำนี้ล่ะ price อันนี้ต้องรางนะคะรางวัล price เป็นรางวัล นะคะเช่นแบบว่ามี Max ไซส์ priceเป็น Nobel Prize นะเป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องเรียก Prize แต่ถ้า CE Prize ก็ราคาค่ะนะ Short ก็ราคา Cost ก็ราคาแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นอะไรคะเป็นกริยาค่ะนะคะเช่นหนูบอกว่าอะไรคะ
this glass costs เท่าไหร่ดีเนี่ย5บาทนะคะแก้วนี้ราคา5บาท cost เป็นกริดยาแต่ถ้า price เป็นคำนามค่ะโอเค good นะคะเป็นหน้าที่ของคำนะคะดูต่อค่ะสุดท้ายค่ะอุ้ยคนกัน check นะคะ check ถ้าเขียนเป็นอังกฤษก็ check บางทีสามารถเขียนไปเลยนะคะ c h e c k ก็ได้ที่เราอุ้ยต้องเขียนไปเขียนแบบเช็คยากเลยมันเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส check คำฝรั่งเศสมียืมเยอะมากเช่นโทรบันเลยค่ะเนี่ยคือถ้าเป็นคำยืมปกติเราต้องออกเสียงว่าบัลเลตใช่ไหมคะแต่ตัวทีจะเป็นไซเลนซ์สามไม่ออกเสียงเลยบัลเลตเพื่อนค่ะบัลเลตชอบกินกันนักในวันศุกร์นี้ไปเจอกันเลยเราจะพูดว่าบัฟเฟต์มั้งไม่เอาเสียงว่าบัฟเฟต์หนึ่งสองสามบัฟเฟต์บัฟเฟต์แสดงว่าสามารถเดาได้แล้วหนึ่งอย่างว่ามันคำยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะโอเคนะคะหรือคำนี้พี่เลี้ยงแต่เด็กพี่แบบสงสัยนะคำนี้เลยง่ายๆลูกหรือว่าหลานอะโอ้ยแม่คะดูคำนี้ให้หน่อยดิทำไมมันคัลเลอร์กับคัลเลอร์แบบนี้อะพี่เราสงสัยปะแม่มาเรียนพิมพ์บทอย่างเงี้ยมีการเช็คสีแดงให้พี่ต้องดูว่าพี่ตั้งเป็นแบบอเมริกันหรือเป็นแบบอังกฤษนั่นเองพี่จำถ้าเป็นคนอเมริกันจะง่ายๆชีจะไม่เยอะจะไม่เยอะก็จะเป็นตัว O R ถ้าเป็นอังกฤษจะเยอะหน่อยดูแบบพูดดีก็เป็น U R หรือคำง่ายๆคำว่า center อย่างเงี้ยค่ะ C N R E เยอะด้วยกับ center แบบที่หนึ่งเป็นแบบอะไรคะอังกฤษนะถ้าเป็นอเมริกันจะง่ายๆเป็น e ละ e r เอออันนี้แหละค่ะก็เป็นการสังเกตนั่นเองค่ะเป็น check โอเคสุดท้ายค่ะจะเล่นเกมนะคะ consignment เนี่ย consign ออกสิ่งพร้อมกันนะคะ consignment คืออะไรคะ consignment สินค้าที่สั่งให้ต่างให้อะไรคะให้ทำต่างปะฝากขายตามร้านปะคะสินค้าที่สั่งให้ตามสั่งอ๋อก็คืออะไรคะ pre order ว่าสั่งอะไรแล้วก็ส่งตามนั้นพี่งงไหมไม่งงนะคะเป็น consignment คืออะไรคะ consignment คืออะไรคะ consignment นั่นเองเหมือน assign ทำอะไรแล้วก็ส่งแล้วก็ทำตามนั้นนั่นเองเป็น consignment ถึงเวลาสรุปแล้วสิหยิบมือถือขึ้นมาค่ะนะคะของเราวันนี้จะครบทุกคนนะคะนะคะดังนั้นพี่พักเข้าคาหูดเลยค่ะเราจะมีการประเมินนะคะจากสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะคะไม่ลืมอย่างนั้นก็มีคำว่าทาทาแหละนะคะทาบูค่ะเข้าเว็บเดิมนะคะ k a h o o t i t คลิกเข้าไปค่ะคุณแม่แล้วก็พี่ๆจะเจอหน้านี้นะคะตื่นเกมพินค่ะต้องไวนะคะต้องไวนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะอุ๊ยนึกออกป่ะนี่เห็นลูกนะคะคือเป็นสิ่งที่เราเรียนมาหมดแล้วค่ะไม่มีนอกเหนือจากนั้นเลยและเดี๋ยวจะพิมพ์เดี๋ยวมานะคะแม่สัญญาผลอยู่ค่ะเป็นหอยทากเป็นตะคิวค่ะนี่ค่ะมาแล้วมองเห็นไหมคะแล้วมาแล้วค่ะ connection 886891ค่ะ886891ค่ะดังนั้นเกมนี้1ที่พี่อ่านจบแล้วก็เลือกจากในมือถือ4ช่องตาม4นะคะพร้อมเตรียมตัวระวังไปค่ะต้องสตาร์ทก่อนที่มันก็เบอร์กันได้นะไปค่ะ Are you ready? Go Are you ready? คุณเป็นพี่ What do you do? เขาทำอาชีพอะไรโอ้อาบริสคัสเตอร์เมอร์คลีเนอร์หรือแชร์แมนคะโอ้โหนี่เป็นเมื่อกี้ท่านลืมที่ป้องหูไหลเลยนะคะป้องหูไหลเลยนะคะผู้ถกเถียงกันเมื่อกี้นะคะอีพีใครตอบคลีเนอร์คะพี่คะถ้าเป็นพนักงานทำความสะอาดนะคะใครตอบสีเหลืองคะพี่แก้หูใช่ไหมคะกดผิดกดผิดไม่เป็นไรค่ะเห็นภาพนิ้วมือผู้ชายคนนี้คือเป็นอะไรคะเป็นแชร์แมนไม่ได้เป็นคลีนเนอร์ใช่ไหมคะพนักงานทำความสะอาดไม่ได้นะคะกดผิดแบบ
ต่อค่ะไม่ได้พี่ตั้มค่ะใครคะพี่ตั้มค่ะป๊อปป๊อปป๊อปคุณแม่เหรอใครอ่ะเราคุณแต่คุณแม่ยังไม่อยู่ในลิสต์นะคุณแม่นะใครมาพี่ตั้มมันหลุดแล้วเหรอใครชื่อตั้มคะบอกก่อนเอาคุณพี่ได้เหรอคะเอามาครับเริ่มค่ะเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเสือตอบใต้ก่อนเลยค่ะWhat is it? อันนี้คืออะไรคืออะไรคะ check 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 หรือ cat อ่ะเลือกค่ะนะคะเป็นการเช็คความรู้หลักเรียนนะคะตอบก็ได้ยิงปืนนะคะอะไรคะไม่ต้องเช็คก่อนเช็คเก่งมากค่ะถูกหมดเลยค่ะประสิทธิภาพในการเรียนค่ะให้ตอบเชสนี่นะตัวที่สองสีฟ้าเอาหน้าอกค่ะเพราะลมค่ะตัวที่สองเชสเขาเรียกว่า chest chest สะเถอะค่ะพูดตามค่ะสะเถอะสะทุนพูดเร็วสะทุน chest chest แปลว่าหน้าอกเรานั่นเองนะแต่ว่า chest ตัวที่เหลือง c h e double s chest เอาหมากรุกแล้วหมากรุกใครเพย์ chest เล่นหมากรุกใครผีต่อสีเขียวนะคะเล่นแคทนะคะอันนี้คือแมวน่ารักมากเลยตอบถูกหมดเลยน้ำตาไหลเลยนะคะพี่จ๋องค่ะเห็นไหมคะพี่ตั้มอยู่ได้แป๊บเดียวก็หายไปแล้วนะคะพี่จ๋องไม่เป็นก็ทำต่อไปยังไงอ๋อแล้วคะแล้วเมื่อกี้พี่เดาเดาดูว่าได้ไหมอย่างความสามารถโอ้ได้ก็คือง่ายๆค่ะคืออันนี้ไปที่ฝั่งนะคะอ๋อเนี่ยค่ะแม่ขาเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีข้อหมายตึ๊งเราก็อ่านโจทย์ตึ๊งใช่แล้วค่ะทีนี้อ่ะฟังนะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ดูในนู้นตอบในนี้ดูในนู้นตอบในนี้ดูในนู้นตอบตรงนี้ดูในนู้นตอบตรงนี้หลักการเล่นดูในนู้นตอบตรงนี้โอเคระดับเริ่มค่ะใครที่พี่จอมคะพี่จอมคะนะคะต่อไปนะคะถ้าอยากให้จอมได้ใช่ไหมคะปิดเนี่ยที่จอมค่ะนะคะต่อไป next where's it ตรงไหนอ่ะตรงไหนที่ไหนอ่ะที่นี่คุณเรียกว่าอะไรไม่ต้องตอบนะนะคะอะไรคะทีมมาร์เก็ตใช่ไหมคะใครตอบสีเหลืองนะคะเดี๋ยวให้ไปดำเนินสะดวกค่ะโคเวติ้งมาร์เก็ตตลาดน้ำฟรีมาร์เก็ตน่ารักมากฟรีมาร์เก็ตได้ไหมสอบไปแล้วฟรีเป้าเห็ดเขาฟรีมาร์เก็ตเพราะว่าตลาดวันอาทิตย์ของฟ้าบราค่ะต้องบอกว่าแบ็คมาร์เก็ตฟรีมาร์เก็ตไปดำเนินสะดวกค่ะตลาดอะไรคะตลาดน้ำเขาเรียกว่าโฟชิมาร์เก็ตโฟชิมาร์เก็ตทิ้งมาร์เก็ตไม่มีค่ะตั้งเล่นๆนะคะตลาดสีชมพูนะคะต่อไปค่ะพี่จอมได้บอกเล่นไม่ได้ไงอ๋อไม่ใช่จอมอยู่นี้นะคะพี่ตั้มนะคะเปเป้จางไทยอ๋อพี่เป้ได้เลยเปเป้จางนะคะแล้วก็เลิฟเลิฟค่ะใครคะเลิฟเลิฟน้ารอค่ะไต้ฝุ่นฝุ่นนะคะต่อไป TJF ค่ะขยับกลับบ้านคะน่ารักมากนะคะต่อไปค่ะ What are they What are they Hey ทำได้ป่าวเออสิไม่ต้องพูดดังคิดได้ไงเก่งมากอีพีใครตอบพีฟ้าคะแอสเซสโซทางเข้าเห็นไหมคะสีฟ้าก็ทางเข้าพี่คะใครตอบสีเหลืองคะออกไปเลยค่ะเอ็กซิสเอ็กซิสทางออกจะไม่อยากออกแล้วเอ็นทรานส์เอ็นทรานส์ก็บอกทางเข้าอู้เรียนไปแล้วรู้แม่หมดเลยนะคะเอ็กซิสนะคะเอ็กซิสแล้วนะความรู้เอ็กซิสออกไปแล้วนะคะพี่จ๋องค่ะใครวะออกจากด้านนี้เธอมาจากด้านนี้โอเคต่อค่ะ What is about เรื่องนี้เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรอ่ะอุ้ยไม่ต้องพูดเสียงดังกินในใจแล้วสอบฟัง
ทอยเล็ตเปเปอร์นะคะนี่คือเราไปตั้งทอยตลกดีนะคะออกสีเขียวสิคะออกสีเขียวสิคะเดสเซอร์ดูเกตให้ออกสีเขียวคะเดสเซอร์ดูเกตโต้ใบมรณะบัตรค่ะยังไม่อยากแล้วอยากแล้วไม่อยากจะคิดอยู่แล้วใครตอบทอยเล็ตเปเปอร์คะกระดาษชำระล้างตัวนะคะตอบว่า attendance จำได้ไหมคะ attendance เพราะว่าเช็คไปเข้าเรียนแบบว่าการเข้าอบประชุมอบรมนะคะ attendance ใช่ไหมคะคุณไม่บอก test paper แปลว่ากระดาษไอ้ test test ตัวนี้แปลว่าใบสอบค่ะกระดาษสอบค่ะแต่ death certificate ก็ได้ครับใบมรณบัตรค่ะเจอรับที่ชั้นสองค่ะนะคะเป็นเบสจังวิ่งเป็นเบสจังได้ด้วยนะคะคือมันห้ามหันไปมากเลยนะคะดีมากนะคะพี่อะไรคะเมื่อกี้พี่อะไรคะพี่ตั้มเห็นไหมคะพี่ตั้มหายไปเลยไม่มาอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อค่ะ What is the event related event แปลว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ทำอะไรมีการปิดเขาก็มีการอะไรบิดออกเลยค่ะออกเชิญออกซิงเกิลเลยค่ะออกเชิญนะคะแต่ว่าถ้ามีติ้งร้องการประชุมนะคะต่อไปมิดไนท์เซลค่ะนะคะใครจะไปซื้อของคะต่อไปกับเซมินาร์สัมมนาเซมินาร์คือการสัมมนาไม่กี่นะคะใครได้อ่ะเอเป้ตามนะคะจอมนะคะบริษัทชมพู่ค่ะใครคะชมพู่โอเค good nextWhat are you going to say? ถ้าเพนกวินตัวนี้โดนตกหัวงี้มันจะร้องว่าอะไรเดี๋ยวก็สั่นหาลูกนะคะเดี๋ยวจะรู้อะไรเดี๋ยวเจ็บมาเจ็บมาขอไปแล้วโอ้เลยล่ะพี่เดี๋ยวไปนี่พี่เพนกวินได้โดนตกหัวบนพี่ค่ะวัดว่าถ้าสมมุติเป็นพี่โดนตบหัวปั้มพี่จะไม่ได้คะยิปปี้รถมาแล้วรักได้ค่ะยัมมี่อร่อยยิ่งเป็นยาอ่อนนะคะต่อไปต้องเอาช์คนเจ็บเราต้องเอาช์แดดแดดนะแดดแดดเราเริ่มเป็นยาอ่อนนะคะโอเคคือต่อไปค่ะสอบได้อยู่นะคะสอบข้อสุดท้ายค่ะ What word can be replaced แทนที่คำว่า goodbyeแต่คุณบายคุณอีกเราสอบไปแล้วไงบ้างเลยคะพูดทั้งวันค่ะคำนี้อะไรคะโกเวนะคะโกเวนะคะสายหัวไม้ไปน้องเลยค่ะต้องเน้นความเร็วแล้วค่ะเก่งมากค่ะพี่คะโอ้ my god ไม่ได้นะคะไอเนี่ยชาวันนี้เขียนผิดน้องมาหลอกก็เป็น CIAO จ้าได้ไหมคะ go away ใครตอบสีเหลืองยกมือมาเดี๋ยวนี้ยกมือนะคะมีการไม่ไหวเพื่อนว่าใส่หัวไปสนิทมากนะคะต้องพูดทานอะไรนะเก่งมากค่ะนะคะต่อไปค่ะจบได้อยู่นะคะเราถึงจะให้ทั้งหมด3รางวัลนะคะ3รางวัลนะคะต่อไปค่ะ what is it สองข้อสุดท้ายค่ะ what is it ทำอะไรนะอ๋อเราละลายนะแบงค์ละสอนได้แล้วอ่ะไอแบงกิ้งใช่ไหมแล้วนักที่มือถือด้วยนะคะไอแบงกิ้งน่ารักมากใครบอกแบงเกอร์คะแบงเกอร์แปลว่าอะไรคะในแบงค์ค่ะในแบงค์ค่ะในแบงค์แบงเกอร์แบงค์วงแคชค่ะเดี๋ยวเอามาหลอกมีเพลงตอบคะใส่บันเทิงก็น่าชอบฟังเพลงนะครับแบงค์วงแคชต้องไปอะไรคะแบงค์รับเพราะหนูบอกแล้วว่าธนาคารหลักอยู่แสดงว่าล้มละลาเก่งมากค่ะสุดท้ายค่ะต้องพูดจับไม่ได้นะคะ Who is the most beautiful girl in this picture
ดูค่ะเขาต้องตอบไม่ดีนะคะมีรูปเราเมื่อวานค่ะมีรูปเราเมื่อวานค่ะมีลายมาคุณเก๋พี่พีนพี่มณีเลือกสิคะถ้าเมื่อไม่ถูกใจเก๋ค่ะตอบให้ดีสิคะตอบให้ดีเก๋ดูได้ดูอะไรคะดีมากเลยคุณเก๋เลยค่ะเพราะคุณเก๋สุดๆเพราะคุณเก๋ต้องตัดสินด้วยตัวเองลายมาไม่ต้องสวยอยู่แล้วนะคะพี่ถิ่นดีมากที่ตอบแล้วตอบพี่มณีนะคะดีมากเดี๋ยวเขาต้องถูกให้ตอบถูกใจเก๋นะคะให้ได้ค่ะตันตันตันแต่มีสองคนเนาะตันตันตันแต่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 จองที่หนึ่งต่อไปโรสซัพพอร์ตที่สองแล้วก็เออะไรเนี่ยแอมมิโกะขอเสียงพวกพี่สามคนเลยค่ะน่ารักรางวัลค่ะเย้นะคะแล้วก็เลยเปิดไฟหน่อยเด็ดนะคะตลกดีใครแอมพิโกคะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะเราก็เนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหมือนกันชื่อเป็นญาติกับมิยาบิค่ะชื่ออาซึจิคารูคุณนางเอเอบีด้วยนะแอนิเมชั่นวิดีโอนะคะอะไรนะคะพี่เล็กกี้ว่าไงคะบ่นว่าอะไรคะมีได้รางวัลทุกคนค่ะนะคะเต็งอะไรเลือกเลยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เนาะโอเคสีโอ้ยสีฟ้าเหมือนกันด้วยขอเสียงร่วมด้วยค่ะขอเลือกเลยน้องลูกเหรอคะยังผ่อนไม่หมดนะคะเตงเอาอะไรดีลูกชาแนลไม่ได้ค่ะนะคะอันนี้ผัวซื้อให้นะค่ะนะคะเอาแล้วค่ะเอาอะไรลูกนะคะเอาไปค่ะขอเสียงร่วมด้วยค่ะคุณพี่เอาอะไรคะมาจากเชียงใหม่ไปสองอันเลยเอาแบ็คบูนะคะเอาของเดียวเลยนะคะอันนั้นน่ะเดี๋ยวจะให้วันนี้ให้เลยหยิบแอร์เต็มในห้องนะกลับบ้านเลยเดี๋ยวนะเอาไปสองอันเขาถือว่ามาไกลกระเป๋าเอาให้หมดนะคะแล้วก็หยิบอันนี้ไปโขกนะคะเข้าค่ะอันนี้เนาะอันนี้นะนะคะเขาซิปเปอร์เลยค่ะถึงเวลาสนุกแล้วสิหรือเราสิบนาทีสุดท้ายนะคะวันนี้จะไม่ปล่อยเลนช์เพราะว่าเดี๋ยวพี่แบบหิวข้าวใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำย่อยเข้ามาแล้วกัดกระเพาะเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะค่ะนะคะวันนี้เนี่ยจะถามสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดโอเคไหมคะสู้ไม่สู้นะคะรางวัลละอันเลยนะคะก็ได้อยู่นะคะทั้งหมดนี้พี่คะตามนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะคะราคาไม่ได้ออกเลยนะคะทำได้ครบค่ะนะคะเยอะอยู่เนี่ยโอ้โหเล่นอ่ะใครที่ยังไม่เคยได้รางวัลยกมือค่ะยกค่ะคุณพี่ได้แล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้นะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะใครตอบได้ยกมือขึ้นนะคะหนูจะนับ1 3นะคะอย่างเงี้ยฉันหนูจะมีคำถามก่อนแล้วก็3 2 1ยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมือจับไว้ที่หูบนที่เราจะจุดที่98ด้วยโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมค่ะพี่ต้องมือควายไปด้านหลังนี้ด้วยค่ะนะคะควายด้านหลังนี้ค่ะการได้ของมาไม่ได้ลำบากนะคะจะได้มาง่ายๆไม่ได้คือค่าของเงินนะคะอันดับแรกค่ะพี่ถามถามว่า what is you call ต้องเป็นภาษาอังกฤษเนาะ what you แป๊บนึงคิดก่อน if you stupid the foreigner will say to compare with what fishโอ้แม่ยาวเลยนะเบอร์เลยเป็นสังเกตกับเบอร์เลย when in Thai we say buffalo ควายแต่ฝรั่งเขาเป็นเปรียบเทียบเหมือนควายเปรียบเทียบเหมือนอะไรสามสองเฮ้ยหนึ่งอะไรคะม้าผิดค่ะผิดค่ะแกะผิดค่ะปลาผิดค่ะลาเก่งมากคุณแม่คุณไม่ได้รางวัลเนี่ยได้แล้วนั่งที่เดิมแปลงคนอื่นบ้างใช่เขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรคะย้อมขี่เหมือนลาแต่เปรียบเทียบเหมือนอันหนึ่งสมองอะไรสมองอะไรตอบเลยสมองหมาผิดค่ะสมองหมาเป็นยาควายค่ะถ้าสำนวนไทยสมองอะไรเล็กๆสมองหนูผิดหมูผิดไก่ผิดสมองเลยนะหมดผิดอีกนิดนึงเกือบใช่ลิ้นผิดสมองยูสมองยูไปเ
เล็กๆเรื่องสมองเล็กๆปลาผิดกุ้งผิดแมงมุมผิดปลาผิดแมงสาบนกเก่งมากค่ะสมองนกเขาเรียกว่า bird brain อีสมองนกเพราะอีนกสมองน้อยคนที่โง่เลยเรียกอี bird brain อี bird brain bird brain มองหน้าเอ๋แล้วพูดค่ะ bird brain bird นะคะ bird brain ไม่ต้องเอาของรางวัลค่ะนะคะพี่เอาอะไรคะพี่เบเบ้อะไรคะอะไรเปล่าอ่ะคุณพี่ได้รางวัลแล้วคุณพี่เอาอะไรดีอันนี้นะกระดาษเนาะโอเคค่ะผมกระดาษค่ะขอสิบหกเลยให้พี่สุภาพรค่ะขอบคุณค่ะ next คำตอบค่ะนะคะคนไทยบอกเปรียบเทียบอะไรคะอืมกาอิจฉาปลาเลยคะตาร้อนฝรั่งอิจฉาปลาต้องสีละ one two threeแดงผิดค่ะเหลืองผิดค่ะม่วงผิดค่ะเทาผิดค่ะน้ำเงินผิดค่ะน้ำตาลผิดค่ะไว้ผิดค่ะม่วงผิดค่ะแม่ไม่ถูกสักอันเลยนะคะอะไรนะสีส้มผิดเขียวเขียวค่ะให้ตอบเขียวคะเอาคุณพี่ค่ะตอบสีเขียวเขาเรียกว่ากรีนออยอิจฉาตาเขียวนะพี่น้อง I'm so สมมติว่าแฟนคนนี้หล่อหุ่นแบบแกดีอ่ะ perfect ว่ะ I'm so green eye I'm so green eye ตาเขียวจังเลยอ่ะหัวหล่ออะไรนะคะโอเคอ่ะคุณพี่คะเอาไปค่ะขอซื้อประเมินค่ะขอบคุณค่ะนะคุณมาค่ะต่อไปค่ะนะคะคิดก่อนค่ะคำว่าอ่ะการเปรียบเทียบฝนตกหนักมากเลยเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อะไรอ่ะสองตัวต้องตอบสองตัวด้วยช้างผิดค่ะเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกันสิงโตผิดค่ะเท่ากับแอนโคลหมาอะไรเก่งมากใครตอบได้อยากให้หนูทุกคนไม่ควรอย่าต้องตกกันค่ะนะคะอาโอได้ออกค่ะสามคนนี้โอน้อยเร็วค่ะโอน้อยออกโอน้อยไม่ใช่ค่ะคนที่ได้คือไม่ได้ค่ะเอาสามคนค่ะโอ้น้อยออกค่ะโอ้น้อยจนคนสุดท้ายโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกอันนี้ออกเอายิงชุบอันนะคะใครชนะเอาไปค่ะขอเสียงปรบมือค่ะดีมากค่ะเป็นเล่นเกมพยากรณ์มากคือฝรั่งเขาจะเปรียบเทียบเหมือนกันเขามีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทพของกรีกและโรมันมาบอกว่า it's raining cats and dogs เพราะ cat เนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรคะธิดาฝนนะคะและอีหมาเนี่ยเป็นธิดาลมเป็นแบบประเทศลมอะค่ะมีทั้งฝนมีทั้งพายุก็เลยทำไมคะตกหนักมากและอีตามประมาณนึงก็บอกว่าหมากับแมวอะมันไม่ถูกกันชอบกัดกันเลยหมากับแมวมันกัดกันมันก็จะเป็นการฝนตกที่หนักมากเลยเรียกว่า it's raining cats and dogs นั่นเองค่ะคุณที่มานะคะต่อไปค่ะเฮ้ความรักครั้งแรกพี่เคยมีไหมคะแล้วเรียกความรักแรกว่าป๊อปปี้อะไรคะป๊อปปี้หรือพ็อปปี้ป๊อปปี้หรือป๊อปปี้พ่อพี่หรือป๊อปปี้ใครว่าป๊อปปี้ยกมือป๊อปปี้พี่คะฟังค่ะป๊อปปี้เป็นดอกไม้ใครทหารเรือหัวเมียในขาขาดใครเวงนะคะเราจะไม่เรียกว่าป๊อปปี้ต้องเรียกว่าพ่อพี่เลยเพราะป๊อปปี้คือลูกหมาลูกหมาสนับเด็กๆบอกมันแบบลูกหมามันแบบว่าบริสุทธิ์เลยเรียกว่าป๊อปปี้เลยเลยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์ตัวนึงก็ได้เป็นสัตว์ที่รักลูกมากเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อะไรบอกมามาค่ะมีโคล่าผิดค่ะสิงโตผิดค่ะสิงโตผิดค่ะให้ลูกให้นมได้ด้วยวัวเก่งมากลูกคุณเป็นคนเรียนเหรอนะคะไปลูกนะคะไปค่ะเขาเปรียบเทียบเหมือนแม่วัวเขาเรียกว่าคาวเลิฟคาวเลิฟความรักแบบคาวๆนะคะคาวนะคะคาวเลิฟเพราะว่าแม่วัวเป็นสัตว์ที่รักลูกมากเรียกคาวเลิฟความรักครั้งแรกความรักครั้งแรกที่พี่เคยมีกันไหมคะหนูเคยมีตอนอนุบาลหนึ่งนะคะมีเกี่ยวกับแรกอะไรเนี่ยผู้ชายคนนั้นชื่อว่าดิเรกค่ะหล่อมากตอนเด็กๆตอนกลางวันเนี่ยเราต้องนอนไหมคะพาแป้งขาวๆใช่ไหมคะแล้วเรานอนนะคะไม่เราจะร้องไห้ไม่อยากนอนแล้วสมัยนี้นะคะอยากนอนชิบหายเลยนะคะดังนั้นเราบอกค่ะอีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าอะไรคะความสุขเปรียบที่เหมือนสีอะไรสอนไปแล้วสีหนึ่งสองสามค่ะสีแดงเก่งมากค่ะมาค่ะนะคะฝาแฝดของพี่เจสซี่ค่ะนะคะได้ไหมยังวันนี้ยังไม่ได้ไหมขอเสียงปรบมือค่ะลองเดานี่คือความรู้แบบไม่เกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษบ้างหนูชอบสีอะไรคะเฮ้ย
สีม่วงเก่งมากค่ะคุณพี่ตอบได้ไปค่ะคุณชอบสีม่วงใครคุณชอบสีม่วงใครหนูจะดูดวงให้ใครชอบสีม่วงยกมือค่ะเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดไม่ต้องข้ามจะสวยเห็นไหมคะใครชอบสีฟ้ายกมือค่ะใจกว้างเหมือนน้ำทะเลค่ะสีแดงยกมือค่ะสีแดงเอาสีเขียวเอาสีเขียวยกมือดูดวงให้สดใสชอบกินหญ้าค่ะพี่ประทีปสีชมพูค่ะยกมือค่ะเป็นคนใสๆค่ะนะศิลปศาสตร์นะคะถ้าชอบสีเหลืองยกมือค่ะสีนี้น่ารักค่ะสีเหลืองยกมือให้หนูหน่อยค่ะสีเหลืองพี่ประทีปยกเลยสีเหลืองเนี่ยเป็นคนสดใสชอบกินขี้ค่ะดูบอกนะคะเราจะมาถึงสุดท้ายค่ะนะคะนะคะใครยังไม่ได้รางวัลต้องยกมือดีมากหนูจ้ายกคำสั่งที่เราเคยสั่งไปแล้วบ้างนะคะพี่ฮอนน่าจะบ๊ายบายพี่ต้องยกมือนะใครยกก่อนให้เลยน่าจะบ๊ายบายมีเพราะอะไรอีกไม่เอาทาขอบคุณโซลองอีกมากค่ะไปค่ะส่งให้เขาหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอันที่สองค่ะนอกจากที่รักมีเบบี้เบบี้เบบี้โอ้มีเขาว่าอะไรได้อีกคะอะไรนะสัญชาเก่งมากพี่เสื้อมาได้หรือยังยังหรอวันนี้ได้ยังถ้าโกหกนะคะขอให้ปุ้ยระเบิดปั๊บได้ค่ะอย่างนี้นะส่งต่อให้คุณพี่เขาค่ะขอเสียงปรบมือค่ะใครยังไม่ได้ค่ะยกมือค่ะโอเคหนึ่งนะคะนะคะโอเคสามคนนะคะตึ้งฟังค่ะถามว่าเห็นหน้าอะไรคะแก้วอะไรคะแก้วหรือใบหนึ่งโอ้โหนึกว่าเนื้อนึกว่าพี่มายจะบอกว่าน้องคะน้องเหนื่อยไหมคะอ๋อจ้าค่ะเสียใจมากแก้วเฉยไปให้หนูกลับบ้านไปคงไม่ได้เอาทุกอย่างเอาที่บ้านนะคะถามว่านะคะสตรอเบอรี่ออกเสียงว่าอะไรขอคุณพี่ซึ่งว่าเมื่อวันนี้อาจจะดูบอกว่าจะได้ไหมคะพี่อยากได้แต่พี่อยากตื่นเต้นวันนี้โชว์ศักยภาพให้คนเห็นนะคะสตรอเบอรี่โอฟีเลยนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะไม่ได้เลยนะคะยกเลยค่ะนะคะถามว่าเฮ้ตาตาแดงถ้าสมมติว่าเราเจ็บเราทันว่าไม่ต้องอื่นไม่ต้องออกต่อให้พี่เขาออกตัวโอค่ะมีเลือกหนึ่งปุ๊บอุ้ยอะไรล่ะหรือนะคะ ouch เอาซิต้ามา ouch ดีมากค่ะได้รางวัลไปค่ะนี่ค่ะพี่ขาขอบคุณนะคะใครยังไม่ได้คะใครยังไม่ได้คะคุณแม่คุณแม่ยังไม่ได้หรอนะคะดีซีเซอร์ให้ใหม่นะคะคุณแม่เอาละค่ะร้านบอกว่าถ้าคุณแม่ฟังคุณแม่อีสานเนี่ยคุณแม่มาจากขอนแก่นนะคะเป็นสาวเมืองแคนนะคะสาวดอกคูณนะคะแต่หนูเนี่ยไม่ได้ดอกธรรมดานะคะคุณแม่มาจากสาวดอกเมืองแคนดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเรากินอ่อมบวกแล้วอร่อยมากคุณแม่จะพูดว่าอะไรอร่อยไม่ต้องถามคนอื่นคุณแม่พูดว่าอะไรคะอร่อยอร่อยคุณแม่พูดอะไรภาษาอังกฤษคุณแม่มีอะไรอร่อยอร่อยยำอะไรใบคุณแม่ยำโรนาดิมียำอะไรแม่ใบหรอยำโรนาดิมียำอะไรคุณแม่ยำโรนาดิมียำอะไรแต่ยำมีประเทศเมียนมาเลิศนะคะตอนแรกคุณแม่บอก orange mouth นะคะส้มปากส้มแขวแล้วนะเก่งมากคุณแม่ค่ะนะคะเลิศต่อไปค่ะนะคะเหลืออีก4อันสุดท้ายนะคะยามีนะคะ orange mouth ส้มแขวเนี่ยนะคะรอยเรนเนียวกายนะคะต่อไปค่ะอีกอันนึงนะคะถ้าเราบอกว่านี่แกเรามีลูกลูกจะพูดอะลูกร้องไห้คุณพี่ได้ยังคุณพี่เสื้อดำยังไม่ได้นะคะคุณพี่พูดสิคะเมื่อกี้หนูน้องเห็นคุณพี่พูดนะคะแต่อะไรคะนะคะเอาเสียงมาได้ค่ะคุณพี่ทำมาด้วยค่ะให้สองอันเลยนะคะต่อไปอันที่สองค่ะสองอันสุดท้าย
ครไม่ได้อีกยกมือค่ะแม่หมดแล้วเนาะดีใจมากเลยค่ะเป็นการสัมมนาครั้งแรกคุณพี่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะคุณพี่ตอบค่ะหนูถามว่าถ้าสมมติหนูเดินไปแล้วกางเกงในหนูหล่นพี่จะอุทานว่าไงคะ1 oops 2 oh my god 3 do you wanna see my booty ด้วยค่ะด้วยค่ะ oops เก่งมากค่ะแล้วนะขอซิปมือค่ะนี่จ้านะคะพี่ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะคราวนี้เป็นของขังเลยนะคะเพราะว่าปลุกเสกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นคำถามความยากมากนะโอ้คุณค่ะนะคะไม่ต้องถามค่ะนะคะถามว่าน่าจะเอาที่รักเนี่ยมีคำว่าเบบี้แล้วยังมีคำว่าอะไรคะป๊อปปี้อะไรคะป๊อปปี้ขาดนะคะป๊อปปี้หรือพัฟฟี่คะฮันนี่ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะและคือดีในเรื่องของ PowerPoint ทั้ง2อันหนูส่งในแอปไฟล์ไปในออนไลน์ให้นะคะพี่ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะค่ะเป็นวันหนูบ้านเลยค่ะขอเสียงรวยมีผัวรวยแล้วก็รวยต่อ